โอเคนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ขอเริ่มช่วงที่2ของรายการนะครับคือเรื่องของท่องวังนารายณ์ละเมื่อกี้เราไปเที่ยวเมืองละโวก่อนนะฮะเราไม่ท่องเมืองเราไม่ได้ท่องวังแต่เราไปเที่ยวก่อนคราวนี้พาร์ทนี้คือหรือส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการพยายามประยุกต์เรื่อง2เรื่องเข้าด้วยกันคือเรื่องของงานวรรณกรรมกับเรื่องของศิลปกรรมนะฮะเพราะว่าความโดดเด่นของโครงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยไม่ทราบว่าท่านน่าจะเคยได้ยินหรือเคยอ่านกันบ้างนะครับจริงๆเป็นโครงที่ใช้คำไม่ยากเกินความเข้าใจแต่ก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยนะฮะผมก็เลยจะขอเล่าย่อๆแล้วกันนะฮะว่าโครงนี้พูดถึงอะไรบ้างทีนี้โครงนี้ก็เป็นผลงานของการศึกษาผลงานศึกษาของโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวัฒนศาสตร์และโบราณคดีจากเอกสารโบราณและจารึกนะครับโดยมีผมเป็นหัวหน้าโครงการแล้วก็มีที่ปรึกษาแล้วก็เป็นประธานด้วยคือท่านดร.วินัยพงศ์ศรีเพียรนะฮะเมธีวิจัยอุโสสกว.ก็อยู่ในเล่มนี้เหมือนกันเล่มนี้จะมีความพิเศษอยู่ที่ว่าการศึกษาของเราเนี่ยเราก็จะแปลเป็นถอดความด้วยนะครับก็คือจะมีบทโครงแล้วก็ถอดความจากนั้นมีของแถมเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับสำหรับจะเหมาะกับท่านที่เป็นมัคคุเทศนะฮะที่ต้องการจะลองเอาไปแปลให้ฝรั่งได้รับรู้รับทราบว่าโครงเนี่ยมันให้เนื้อหาว่าอย่างไรบ้างคราวนี้บทแปลภาษาอังกฤษเราก็ได้รับเกียรติจากดร.ธีรวัฒน์ณป้อมเพชรนะครับเป็นผู้แปลให้เพราะฉะนั้นภาษาจะสละสลวยสวยงามนะฮะโครงอันนี้เนี่ยดร.วินัยพงศ์ศรีเพียรท่านได้ประมาณอายุการแต่งไว้ว่าน่าจะอยู่ในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์นี่แหละอยู่ระหว่างพ.ศ. 2223ถึง2229โดยท่านเอาลำดับเหตุการณ์2จากแหล่งข้อมูล2แหล่งมาเทียบกันนะครับแหล่งแรกก็คือที่ปรากฏอยู่ในโครงเฉลิมพระเกียรติอีกแหล่งนึงก็คืออยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มาดูว่าอันไหนพูดถึงอันไหนไม่พูดถึงกันก็เลยเป็นที่มาของ อายุสมัยที่ได้นะฮะว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงนี้ผู้แต่งก็คือพระราชครูนะฮะคราวนี้เนื้อหาของโครงนี้ว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างอย่างที่ชื่อเรื่องนะครับคือเป็นโครงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์เพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องของการยกยอหรือสรรเสริญพระนารายณ์โดยจะแบ่งเป็น9ประเด็นหลักๆนะฮะที่ผมโทษนะฮะอันนี้โอเคยังไม่มีนี่ให้อ่านคร่าวๆก่อนแต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังนะครับเพื่อความรวดเร็วอันเรื่องแรกเลยเนี่ยจะเป็นการพูดถึงการบูชาเทพเจ้าตีมูรติซึ่งเป็นธรรมเนียมของการแต่งโครงของอยุธยานะฮะที่มักจะขึ้นต้นด้วยการบูชาพระอิศวรพระนารายณ์แล้วก็พระพรหมนะครับอันส่วนที่2จะเป็นการพูดสรรเสริญความเป็นจักรพรรดิราชของพระนารายณ์ความเป็นจักรพรรดิราชคืออะไรคือความเป็นผู้ไร้เทียมทานนะฮะเช่นท่านทรงได้ช้างเผือกอันนี้ก็ถือเป็นคุณสมบัติหนึ่งของจักรพรรดิราชตามคติพุทธศาสนานะครับอันที่2ทรงเป็นจักรวัติวาทินคือผู้ปราบปรามไปทั่วทุกทิศในโครงก็ยกตัวอย่างมาเช่นที่เชียงใหม่ท่านก็ยกทัพไปปราบแล้วก็ได้พระพุทธสิหิงมานะฮะหรือทรงเป็นที่พึ่งของผู้เป็นใหญ่โทษนะฮะเป็นที่พึ่งของพระยาน้อยใหญ่จากทุกทั่วสารทิศจากที่ใกล้และที่ไกลจากที่ไกลก็เช่นที่พม่านะฮะก็มีพวกพระเจ้าอาของเจ้ากรุงอังวะก็มาพึ่งพระบารมีหรือแม้กระทั่งเชื้อพระวงศ์จากจำปาก็มาพึ่งพระบารมีหรือแขกมักกะสันก็มาพึ่งพระบารมีนะครับท่านก็มาตั้งบ้านตั้งเรือนให้อยู่กันแถวๆอยุธยาหรือเมืองที่อยู่ใกล้ก็เช่นกัมพูชาไซบุรีก็เป็นเมืองที่ต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองมาถวายมาเป็นเครื่องบรรณาการเพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้วก็สุดท้ายแสดงถึงความเป็นเอกในการสงครามคือได้ปราบปรามเมืองสงขลาทำไมถึงเป็นเอกเพราะเมืองสงขลาเนี่ยในกลอนบอกเลยนะครับว่าเป็นเหมือนกับมาในในที่หมายถึงว่าพระองค์ทรงเปรียบพระองค์เป็นราชสีห์อยุธยาเป็นราชสีห์แต่หมาในตัวนี้นี่แหมเหมือนกับมาจุกจิกจุกจิกกวนใจอยู่ตลอดตั้งแต่สมัยพระราชบิดาของพระองค์นั่นหมายความว่าตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็ไม่สามารถจะปราบเมืองสงขลาได้นะฮะจนมาปราบได้ในสมัยของพระนารายณ์เนี่ยท่านเลยเขียนบทเฉลิมพระเกียรติตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเอาไม่ใช่ไม่ใช่ท่านเขียนครับพระราชครูก็เลยแต่งเฉลิมพระเกียรติท่านไว้เพราะถือว่าเป็นสงครามอันนึงที่สำคัญนะฮะที่ทำให้รวมอาณาจักรอยุธยาได้เริ่มมีปึกแผ่นทางด้านภาคใต้ส่วนเรื่องที่3นะครับเรื่องที่3จะเป็นบทโครงนี้จะเข้าเรื่องของเราแล้วก็จะเป็นเรื่องของการสถาปนาเมืองระโวให้เป็นราชธานีแห่งใหม่แล้วก็เป็นการนำชมพระราชวังของท่านนะฮะว่า
สวยงามอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พูดถึงอุทยานด้วยนะฮะว่ามีพืชพันธุ์อะไรนะฮะจากนั้นก็จะเป็นเรื่องที่4เป็นเรื่องการทดน้ำเข้าวังอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเส้นทางนะฮะจากภูเขาไหลลงมาตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่ละเอียดนะครับเดี๋ยวท่านจะจินตนาการว่าจะละเอียดจริงไม่ละเอียดอันที่5จะเป็นอันนี้จะมีโครงบทเดียวครับพูดถึงความมั่งคั่งของอาณาจักรนะฮะอันที่6ก็จะเป็นเรื่องการประพาสป่าหรือเที่ยวป่านะครับที่เขาพุทธบาทแล้วก็ที่สำคัญคือจะมีพูดถึงการประทับที่พระตำหนักทานเกษมไม่ทราบท่านเคยไปกันบ้างไหมครับพระตำหนักทานเกษมเป็นพระตำหนักที่จริงๆก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับเพียงแต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่บางทีเขาเรียกทานทองแดง อยู่ตรงข้ามทางลงพระพุทธบาทเลยฮะครับมันผมมันต้องอธิบายไม่ถูกยิ่งเยื้องครับมันยิ่งเยื้องอีกต่อไปอีกครับครับออกไปอีกฮะจากประตูแล้วขับต่อไปอีกมีป้ายครับแต่มีป้ายแบบประมาณถ้าขับประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเลยฟู้ไปเลย จะดูไม่ทันเล็กๆครับพระตำหนักทานเกษมครับพอเข้าไปเสร็จแล้วก็จะมันยังไม่แน่ใจว่านี่ใช่หรือเปล่าเพราะมันเหมือนกับเป็นบ้านคนนะฮะหมายถึงว่ารั้วหน้าบ้านเราต้องเลื่อนประตูเองแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปอีกประมาณผมว่าประมาณเกือบ100เมตรนึงถึงเปิดครับเปิดสาธารณะครับมีอะไรบ้างเข้าไปข้างในก็จะเป็นฐานเดี๋ยวจะมีรูปนะฮะก็จะเป็นฐานก่อด้วยก้อนหินซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสมัยนี้นะฮะเดี๋ยวจะได้เห็นรูปก็มีแค่นั้นแหละครับแต่ว่ามันก็มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์นะฮะเพราะว่าเป็นพระตำหนักของพระมหากษัตริย์อยุธยาหลายๆพระองค์นะฮะถ้าท่านมากราบไหว้พุทธบาทก็ย่อมต้องมาพักที่นี่นะครับเรื่องที่7นะครับก็จะเป็นเรื่องการคล้องช้างที่เขาพุทธบาทถ้าอ่านเรื่องราวแล้วก็จะต่อเนื่องนะฮะว่าท่านมาประทับที่นี่แล้วก็มาคล้องช้างต่อแล้วก็แสดงพระบารมีความเป็นใจบุญด้วยเพราะว่าไปจับช้างได้ช้างแม่เนี่ยจับได้เสร็จลูกไม่ยอมหนีครับลูกมาคอเคลียร์กับแม่จะไปด้วยท่านก็สงสารก็ปล่อยไปทั้งแม่และลูกเข้าป่าเหมือนเดิมนะฮะเรื่องที่8จะเป็นเรื่องการวางช้างที่ทะเลชุบศรนี่ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องกันนะฮะท่านก็บอกว่าที่ทะเลชุบศรเนี่ยก็มีช้างเยอะเพราะนั้นก็จะระดมคนเลยล้อมจับช้างนะฮะเพื่อเลือกเอาช้างดีๆไปใช้งานจับเสร็จใครทำหน้าที่เก่งกาจอย่างไรก็พระราชทานรางวัลให้อย่างเต็มที่นะครับแล้วเรื่องสุดท้ายเรื่องที่9จะเป็นเรื่องการขอพรเทพเจ้าต่างๆจริงบทนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะเพราะว่าผมทำสรุปไว้มีทั้งหมด15องค์นะฮะแต่ว่าองค์ที่14และ15คือจะพูดพร้อมกันคือพระแม่พระควดีแล้วก็พระแม่คงคาแต่ประเด็นที่พูดถึงเรื่องการขอพรเทพที่ผมบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าเทพเจ้าแต่ละองค์จะถูกกำหนดบทบาทเลยครับว่าเป็นเทพเจ้าแห่งอะไรเพราะฉะนั้นการขอพรในพระนารายณ์เนี่ยหรือการเอ่ยนามพระนารายณ์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามเทพแต่ละองค์ด้วยและขอให้พระนารายณ์เนี่ยมีคุณสมบัติตามเทพองค์นั้นๆด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีของพระพรหมนะครับเราก็รู้ว่าพระพรหมคือผู้สร้างใช่ไหมครับผู้สร้างเนี่ยเอาพรที่ขอเลยแล้วกันท่านก็จะขอว่าขอให้วงวานของพระองค์อยู่สืบต่อไปก็คือพระองค์เป็นผู้สืบสร้างวงวานพระวิษณุผู้รักษาใช่ไหมครับตามที่รู้กันผู้รักษาหรือผู้ทำลายล้างสิ่งไม่ดีก็ได้นะฮะพรที่ขอก็จะเป็นเรื่องของขอให้พระองค์เนี่ยปราบปรามความชั่วร้ายให้หมดหรือพระศิวะในนี้เขาจะยกมาเรื่องของการประสาทพรถ้าตามตำนานเนี่ยจะบอกว่าใครจะขอพรไปขอพระศิวะใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันขอให้พระองค์เนี่ยได้ตามประสงค์ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยบทที่น่าสนใจเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างอีกนิดนึงนะฮะอย่างเช่นพระพายพระสุริยะก่อนคิดว่ายังไงครับพระสุริยะคุณสมบัติของพระอาทิตย์คือการส่องแสงสว่างทั่วแผ่นดินนะฮะเพราะนั้นพรที่ขอคือขอให้พระกิตติยศของพระองค์ลือเรื่องไปทุกแผ่นดินดังแสงแดดนี่นะฮะหรือพระพายพระพายคือยังไงครับลมพัดไปได้ทุกแห่งก็ขอให้พระเกียรติคุณแพร่กระจรกระจายไปได้ทุกแห่งดุจสายลมอย่างเงี้ยฮะมันจะมีความสวยงามของการเล่นกันแบบนี้นะครับกับเทพทุกองค์หรืออย่างพระอัคคณีไฟความสว่างอันนี้จะตีความว่ายังไงบทนั้นเขาจะบอกว่าขอให้ทรงมีพระปัญญาสว่างดุจไฟมองเห็นธรรมหรือพระยมเนี่ยจริงๆตามคติแล้วคือเทพแห่งยุติธรรมใช่ไหมครับเป็นผู้ตัดสินคดีในโลกแห่งความตายเพราะฉะนั้นพรที่ขอก็คือขอให้อำนาจการปกครองพระองค์นำมาซึ่งความยุติธรรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของโครงสร้างซึ่งก็จบตรงนี้ครับจะจบที่เรื่องการขอพรอันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของศิลปกรรมบ้างเอ๊ะ
ทั้งนั้นโครงนี้มีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องทางศิลปะก็จะมีอย่างนี้ละครับก็คือเขาจะมีเป็นบทๆอย่างเช่นอันแรกที่จะมานำเสนอก็คือเรื่องของการเที่ยวชมพระนารายณ์ในบทที่16-20จะพูดถึงการสถาปนาเมืองละโวเป็นลัทธิแห่งใหม่ขออนุญาตอ่านแต่อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับไม่ได้จบวรรณกรรมมาไม่ออกสำเนียงสำนองสนอนะครับเอาธรรมดานะครับพยศปางตั้งแต่งเวียงสถานลบบุรีโบราณราชนั้นแถวสถนอัญจนทวารวังราชป้อมเปรียบปราการกั้นก่อกั้งสีมาคำในที่นี้เนี่ยจะมีศัพท์ยากอยู่ไม่กี่คำนะฮะอัญจนใครทราบบ้างครับแปลว่าอะไรอัญจนอัญจนทวารวังราชอัญจนเนี่ยจนมาก ไม่ใช่สถนนี่คือถนนนะฮะถนนอัญจนเว้นไว้ก่อนทวารประตูวังราชก็คือรับพระราชวังอัญจนเนี่ยไปเปิดพจนานุกรมภาษาเขมรปัจจุบันไม่เจอครับแต่ต้องไปเปิดพจนานุกรมภาษาเขมรโบราณถึงจะเจอซึ่งแปลว่าสระน้ำสระน้ำคราวนี้มันจะมีอีกบทนึงเดี๋ยวจะเจอนะครับจะเป็นการยืนยันเลยว่าแปลว่าสระน้ำจริงๆจะพ่อจะบอกว่าอัญจนแก้วใช่ไหมฮะก็คือสระอัญจนแก้วเขาใช้คำนี้เลยเป็นการยืนยันเลยว่าอัญจนแปลว่าสระน้ำนะฮะอันนี้ขายเสื้อผ้าครับจากแค่นี้เนี่ยทำให้เราเห็นภาพซึ่งผมไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าจากแค่บทกลอนแค่นี้มันทำให้เราเห็นภาพของวังได้หมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยว่ามีทั้งวังมีทั้งถนนมีทั้งที่เก็บน้ำซึ่งที่เก็บน้ำนี่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระราชวังนารายณ์เลยนะครับอ่างเก็บน้ำครับแล้วก็มีป้อมมีกำแพงอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งเดี๋ยวจะอาจารย์กวิทนี่แหละครับจะนำชมเรามาพูดถึงแผนที่ก่อนนะฮะอาจารย์นำมาครับตัวของเมืองลพบุรีนะครับมันมีการใช้งานต่อเนื่องนะฮะแล้วก็เมื่อเข้าสู่ในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยพระองค์ก็ได้มีการสร้างตัวเมืองลพบุรีให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงนะครับถ้าเกิดใครเคยได้มีโอกาสได้นำเข้าไปดูในวังนารายณ์นะฮะก็จะมีวิทยากรเขาคอยอธิบายเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างใช่ไหมฮะในส่วนของก่อนอื่นขอพูดถึงสาเหตุกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมตัวของพระนารายณ์เนี่ยถึงได้มาสร้างตัวของวังแห่งนี้แล้วก็ย้ายเหมือนกับเกือบจะเหมือนย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่นี่เลยก็ว่าได้นะฮะมันมีประมาณอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับที่เขาตั้งสันนิษฐานไว้ก็คือ1เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากปัญหาการเมืองภายนอกการเมืองภายนอกนี้ก็คือปัญหาจากการที่ในช่วงนั้นเนี่ยเรามีปัญหากับชาวต่างชาตินะฮะหลักๆแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มของฮอลันดาที่มีเข้ามาค้าขายเนี่ยแล้วตัวของฮอลันดาเนี่ยก็พยายามจะทำสนธิสัญญาที่ทำให้เราเสียเปรียบนะฮะแล้วถ้าเกิดเราดูที่ตั้งเนี่ยแต่ก่อนนั้นเนี่ยตัวของอยุธยาเนี่ยนะฮะมันใกล้กับใกล้กับตัวของปากน้ำสามารถเอาเรือศึกสงครามเรือสงครามเนี่ยเข้ามาจนถึงเมืองอยุธยาได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยตัวของอยุธยาเองเนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยนะครับก็เลยเป็นเหตุหนึ่งที่ตัวของพระนารายณ์เนี่ยต้องย้ายมาอยู่ที่ลพบุรีที่มันอยู่ไกลกว่าแล้วก็เดินทางลำบากกว่าถ้าเกิดเดินทางทางเรือนะครับอีกอันนึงก็คือปัญหาจากภายในถ้าเกิดเราดูเรื่องของปัญหาในยุคนั้นเนี่ยตัวของพระนารายณ์เองเนี่ยพระองค์เนี่ยขึ้นครองราชจากการฆ่าคนจากการปราบปรามผู้คนฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะปกครองเนี่ยมันก็อาจจะมีคนที่แข็งข้อขึ้นมาเมื่อเหมือนกับคนอื่นอาจคนอื่นเนี่ยที่แข็งข้อเนี่ยอาจจะเป็นพวกเดียวกับคนที่องค์ปราบฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่พระองค์อยู่ในอยุธยาก็จึงไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีคนจะมาปราบพระองค์อีกครั้งนึงเหมือนกับปราบไปปราบกันมาอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยมีการสร้างเมืองลพบุรีสร้างพระราชวังขึ้นมาแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในตัวของเอกสารบางอย่างก็บอกได้ว่าตัวของพระนารายณ์มีการจ้างทหารต่างชาติมาดูแลด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวย้ำว่าอาจจะมีปัญหาจากภายในด้วยนอกจากนี้อันนี้เป็นทฤษฎีน่ารักนะครับบอกว่าตัวของพระนารายณ์เนี่ยนิยมคล้องช้างใช่ไหมครับล่าสัตว์ป่าตัวของลพบุรีในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากนะฮะเป็นแหล่งป่าแหล่งใหญ่มีช้างวิ่งกันพล่าเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยเป็นที่นึงที่พระองค์โปรดปรานมากแล้วก็มาครองช้างตัวนี้บ่อยนะฮะอันนี้เป็นสาเหตุที่เป็นทฤษฎีไว้ในส่วนของตัวของโครงนะครับมันมีการบอกเรื่องของการสร้างวังสร้างต่างๆนะฮะ
ย่างในภาพเนี่ยเป็นแผนที่นะครับที่เขียนขึ้นโดยวิทยากรชาวฝรั่งเศสตัวนี้เองเนี่ยเป็นหลักฐานหนึ่งบอกว่าเอ้ยลพบุรีมีการสร้างต่างๆมากมายมีการสร้างวังสร้างกำแพงเมืองนะฮะซึ่งมันก็ตรงกับตัวของกลอนที่มีการเขียนระบุไว้นะฮะอย่างเช่นตัวอันนี้ผมตีความว่าตัวของอัญชนทวารเนี่ยมันอาจจะหมายถึงนอกจากอ่างเก็บน้ำแล้วเนี่ยมันอาจจะหมายถึงคูน้ำหรือเปล่าเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเราดูว่าตัวของลพบุรีเนี่ยมันใช้ที่ตั้งของเมืองเดิมแล้วถ้าเกิดโดนเมืองเดิมมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับคือทวามีอะไรทวามีคูน้ำล้อมรอบอันนี้อาจจะเป็นตัวของคำนี้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองกันในส่วนของตัวคำว่าป้อมเปียบปราการอะไรพวกนี้มาว่าน่าจะตรงกับตัวของกำแพงเมืองนะครับครับใช่ถ้าเกิดเราดูตัวของสมเด็จพระลายเนี่ยมีการสร้างกำแพงเมืองนะฮะขนาดใหญ่ล้อมรอบเลยและตัวของกำแพงเมืองตรงนี้เองเนี่ยมันก็มีปักใบเสมาบนสันกำแพงด้วยซึ่งมันก็ตรงกับตัวของโครงนี้เช่นเดียวกันนะฮะอย่างในภาพนะครับด้านบนเนี่ยคือตำแหน่งของประตูชัยประตูชัยอยู่ตรงไหนประตูชัยอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมืองนะฮะด้านบนนะครับอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมืองถ้าเกิดเราไปเนี่ยลักษณะยังคงอยู่แบบนี้นะฮะยังคงให้เห็นอยู่ด้วยส่วนด้านล่างก็คือตัวของประตูของพระราชวังก็จะคล้ายๆกันนะฮะคือมีใบเสมาปักอยู่ด้านบนอ่ะต่อไปคลองต่อไปคลองต่อไปงานผมอีกแล้ว ดุสิตปราสาทสร้อยสมพุทธสูงเสดทานมารุตช่อชั้นพรมพักฉัดเฉลิมสุดเสาวภาคนาคพระพานพดหลั่นเรียบเลื้อยลงมาอันถูกไหมหลั่นหลั่นลั่นนั่นผมว่าแล้วต้องผิดคำนี้นะฮะพดลั่นเรียบเลื้อยลงมาตรีมุกไม่โทครับไม่โทตรีมุกสิงหาดแก้วกรองผสายดุมแว่นวาวเรืองฉายรุ่งเร้าโรงทานกำนันถวายอภิวาทงามเงื่อนนฤมิตเย้ายั่วฟ้ามาดินอันนี้พูดถึงที่ไหนครับครับต้องชื่อข้างบนเลยครับแล้วหมดเลยเหรอแหมโยนกันเลยนะครับพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทนะครับแต่ว่าในโครงเนี่ยจะเรียกอาจจะเรียกย่อๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะเรียกว่าดุสิตปราสาทจริงๆก็คือดุสิตมหาปราสาทใช่ครับครับเป็นอะไรฮะตัวของพระที่นั่งนะครับตัวนี้เป็นพระที่นั่งที่อยู่ในเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าพระราชฐานชั้นกลางนะฮะอันนี้ภาพนี้คือภาพแผนผังของพระราชวังนะฮะตัวของพระราชวังตรงนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในหรือฝ่ายในนะฮะชั้นนอกเนี่ยก็จะมีพวกอาคารต่างๆมากมายที่เหมือนกับใช้เป็นที่เก็บของบ้างหรือใช้เป็นที่เลี้ยงรับรองแขกบ้างครับคือสีส้มอ่อนนี่ใช่ไหมนะครับส่วนถัดเข้ามาด้านในเนี่ยนะฮะจะเป็นเขตส่วนของชั้นกลางและชั้นกลางเนี่ยเป็นส่วนของพระที่นั่งองค์ต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตรงกับโครงนี้คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทก็คือหลังเบอร์7นะฮะเบอร์7ตรงนี้นอกจากนี้เนี่ยในช่วงของสมเด็จพระนารายณ์เองก็ยังมีการสร้างพระราชวังที่สำคัญอีกก็คือพระที่นั่งจันทรพิสารนะฮะเดี๋ยวจะมีการพูดถึงกันด้วยนะครับก็คือหลังหมายเลข6นะครับหมายเลข6คือพระนั่งจันทรพิสารอย่างนี้ก็อยู่ทางด้านซ้ายใช่ไหมฮะซ้ายเปล่าครับ6ใช่ครับทั้งหมดเป็นพิพันธ์หมดเลยครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอีกองค์นึงที่มีการพูดถึงในโครงก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ก็คือหมายเลข8นะครับนะฮะอันนี้ตัวของหมายเลข8ตรงนี้นะครับพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เนี่ยเปรียบเสมือนกับฝ่ายในหรือชั้นในในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์นะฮะเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ครับเป็นอาคารหลังนึงครับอาคารทั้งหลังเหมือนกันใช่ครับวังก็คือวังครับวังอันนี้ต้องดูบริบทคำที่พูดถึงต่อเขาเรียกเป็นชื่อที่พูดง่ายๆก็คือที่ประทับอะครับอาจจะประทับนั่งประทับนอนก็ได้ครับบ้านมาดูด้านหน้านะครับตัวในรูปนี้นะครับคือพระที่นั่งดุสิตนะฮะทางด้านหน้าเห็นว่าเวลาด้านหน้าเนี่ยจะมีฐานอยู่ด้านล่างแล้วก็ก่อนขึ้นไปจะมีบันไดนะครับบันไดตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับให้พวกข้าราชบริพารต่างๆเนี่ยเดินขึ้นทางบันไดฝั่งนี้เพื่อเข้าประตูด้านหน้านี้นะฮะ
แล้วก็ด้านในก็เป็นที่เป็นที่ห้องโถงใหญ่ๆคราวนี้กรอบประตูมีลักษณะเด่นไงครับอาจารย์เหมือนของแขกหรือเปล่าฮะในส่วนของกรอบประตูนะครับลักษณะแบบนี้เราเรียกว่ากรอบแบบกีบบัวหรือกรอบปลายโค้งแหลมนะฮะลักษณะแบบนี้เนี่ยมีทฤษฎีหลายแบบนะครับว่าเอ้ยมาจากตะวันตกหรือเปล่านะครับหรือมาจากทางเปอร์เซียหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับจากการศึกษาเนี่ยพบว่าในช่วงเวลาเดียวกับสมเด็จพระนารายณ์นะฮะในฝั่งของทางตะวันตกเนี่ยตะวันตกนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ทางยุโรปนะครับแต่หมายถึงทางอิหร่านเปอร์เซียแล้วก็อินเดียด้วยเพราะอยู่ทางตะวันตกของบ้านเราในกลุ่มนี้เนี่ยมันเกิดงานศิลปกรรมกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นมีการทำประตูแบบเนี้ยก็คือทำแบบเป็นกีบบัวเนี่ยนะฮะมีทั้งแขกก็ทำนะฮะทางเปอร์เซียก็ทำนะฮะหรือแม้แต่ยุโรปเองก็ทำมีการทฤษฎีพวกนี้นะครับก็มีการศึกษารูปแบบนะฮะสุดท้ายเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะมาจากทางเปอร์เซียนะฮะจะทางเปอร์เซียแต่นะครับแต่มีอันนึงในเรื่องของเทคนิคการก่อสร้างในบ้านเรามันแตกต่างกับเขาถ้าเกิดใครเคยนึกภาพออกนะครับว่าตัวของกรอบทางเปอร์เซียเนี่ยของกรอบประตูของเขาเนี่ยจะก่อทั้งแถบผนังเนี่ยให้ขึ้นเป็นวงโค้งเลยนะฮะให้ขึ้นเป็นวงโค้งไปกีบบัวไปเลยแต่ในบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดดูจากด้านนอกเนี่ยมันโค้งจริงมันขึ้นมาโค้งจริงแต่ถ้าเกิดดูจากด้านในเนี่ยมันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่เลยเนี่ยครับตามภาพนี้เลยฮะซึ่งอันนี้เองเนี่ยมันเป็นเทคนิคของบ้านเราที่เอาแค่รูปแบบมาแต่เทคนิคไม่ได้ทำไม่ได้ครับเราแปะแค่ข้างหน้าให้เหมือนกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ภายในเนี่ยยังเป็นแบบเราอยู่ใช่ครับอันนี้เป็นเทคนิคของบ้านเราเองเนี่ยครับถ้าดูข้างนอกนี้โอ้โหเหมือนเลยนะฮะเป็นวงโค้งสวยแต่พอดูข้างในอ้าวกลายเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีคานด้วยเขาเรียกว่ากลีบหลอกว่าไงเหมือนประตูหลอกเมื่อกี้นะฮะในกลีบหลอกนะครับอย่างภาพเมื่อกี้นะครับตัวของอาคารนะครับมันผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆใช่ไหมครับส่วนด้านนอกเนี่ยที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับมันเป็นห้องที่บอกว่ามีการมีผู้ข้าราชการบริพารเนี่ยเดินขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ภายในห้องนี้นะฮะส่วนห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่ประทับของพระมหากษัตริย์นะฮะเป็นที่ว่าราชการต่างๆคืออยู่ในห้องนี้นะฮะพระมหากษัตริย์เนี่ยจะไม่เข้าประตูด้านหน้าหรือด้านข้างแต่จะเข้าประตูทางด้านหลังเหมือนกับเสด็จออกมาจากสวรรค์เองเพราะว่าเวลาออกมาเนี่ยพระองค์จะออกมาจากช่องปัญชรไม่ได้เดินขึ้นมาทำเหมือนคนธรรมดานะฮะมันโผล่มาเลยอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูครับว่าเป็นยังไงนะฮะในส่วนของปราสาทตรงนี้นะฮะที่เป็นที่ประทับเนี่ยมันก็น่าจะตรงกับโครงตรงนี้ที่บอกเรื่องของพรหมพักนะฮะถ้าเกิดเราไปดูนะครับเรื่องของงานศิลปกรรมเนี่ยในสมัยของยุยาเองเนี่ยก็มีการสร้างอาคารที่มียอดเป็นแบบพรหมพักด้วยอย่างตัวเนี้ยนะฮะก็เป็นหลักฐานอันนี้ไม่ใช่แบบบายนครับมันมีเป็นเรื่องของพรหมนะครับพรหมเนี่ยมีทั้งพุทธแล้วก็พราหมณ์นะฮะพุทธของพราหมณ์เนี่ยมีหลายองค์เลยนะฮะเป็นเหมือนกับสวรรค์ชั้นพรหมอะไรพวกนี้นะฮะการทำยอดเป็นพรหมเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าอาคารหลังเนี้ยเป็นสวรรค์ด้วยและถ้าเกิดเราดูชื่อเนี่ยก็ตรงกับชื่อสวรรค์ด้วยเหมือนกันสวรรค์ชั้นดุสิตอาคารหลังนี้เลยเปรียบเหมือนสวรรค์ที่ประทับของพระมหากษัตริย์นะฮะเหมือนกับชื่อก็สอดคล้องเรื่องของความหมายนะฮะก็สอดคล้องกับรูปแบบด้วยว่าหมายถึงสวรรค์เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยเรื่องของหน้าบันนะครับเรื่องของกรอบประตูที่ผมอ่านผิดนะครับอะไรนะนาคพระพานพดลั่นหลันหลันลั่นนะนะนาคพระพานพดลั่นเรียบเลื้อยลงมาเนี่ยแหละครับเลื้อยลงมาเลยจากโครงตรงนี้เราเชื่อว่าไอ้ตัวนาคที่พูดถึงเนี่ยนะฮะน่าจะหมายถึงกรอบหน้าบันที่เป็นนาคสะดุ้ง เพราะว่ามีการโค้งเลื้อยลงมาเหมือนกัน ใช่ฮะ ในส่วนของความสำคัญของอาคารหลังนี้นะครับจากเรื่องของเดี๋ยวดูภาพนี้ก่อนนะฮะจากเรื่องของรูปแบบเนี่ยพบว่าถ้าเกิดเข้าไปด้านในปุ๊บเนี่ยจะเห็นเป็นช่องอยู่ด้านบนนะฮะช่องอยู่ด้านบนนะฮะช่องตรงนี้คือช่องบัญชรนะฮะพระมหากษัตริย์จะวาสการออกจากช่องนี้นะฮะจะประทับอยู่ภายในนี้แล้วมีวาสการบางคนก็ว่าบางครั้งก็จะมีม่านปิดนะฮะมีม่านมาปิดไว้ไม่ให้เห็นอะไรลักษณะของการก่อสร้างให้รู้ว่าอันนี้เป็นที่ประทับนะครับก็คือเห็นว่าด้านบนเหนือกรอบประตูนั้นไปเนี่ยมันจะมีเป็นร่องรอยของเป็นชั้นๆใช่ไหมครับเป็นรูๆร่องๆไอ้ร่องพวกนี้เราเชื่อว่าแต่เดิมเนี่ยมันเคยทำเป็นลักษณะของยอดปราสาทแบบนี้
นะฮะตัวของนี้เป็นตัวของวิหารที่วัดมหาธาตุลพบุรีนะฮะลักษณะน่าจะเป็นเหมือนกันก็เหมือนกับว่าพระมหาสัตว์เนี่ยประทับอยู่ภายในปราสาทก็มีการก๊อปปี้ส่วนยอดแบบเนี้ยเอามาแปะเอาไว้ให้รู้ว่าเนี่ยคืออาคารทรงปราสาทนะฮะไม่ใช่แบบปล่อยโล่งเรียบๆนะฮะมันจะดูแบบไม่อะไรอะไม่ลังการอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยต้องมีแบบซุ้มเป็นทรงปราสาทขึ้นมานะฮะให้รู้ว่าประทับอยู่ในปราสาทลักษณะของอาคารแบบนี้นะฮะที่มีการเจาะช่องเนี่ยนะฮะเจาะช่องไว้ด้านบนแบบนี้ไปที่ประทับเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นรูปแบบที่น่าจะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในอยุธยานะฮะอยุธยาเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วแล้วก็เกิดเหตุการณ์สำคัญที่อยุธยาเหตุการณ์นึงนะครับนั่นก็คือตัวตอนที่สมเด็จพระลายรับราชสารของพระเจ้าหลุยส์ที่14นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อยุธยาแล้วก็เป็นรูปแบบของอาคารคล้ายๆกับที่ของพระที่นั่งดุสิตนะฮะแต่ตัวของพระนั่งดุสิตเนี่ยจากประวัติเนี่ยเชื่อว่าเคยรับราชสารรับราชสารเนี่ยจากตัวของแขกต่างชาติเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ใช่ตัวของฝรั่งเศสอันนี้ฝรั่งเศสมาถวายเคยได้ยินเหตุการณ์นี้ไหมครับที่ตัวของฟอนคอนเนี่ยเอ้ยของตัวของอะไรนะครับชื่อว่าราชสูตรชื่อว่าอะไรครับเดชมอนเดชมองนะครับเชวาลีเดชมองใช่ครับโทษทีฮะเชวาลีเดชมองเนี่ยเขาเป็นทูตของฝรั่งเศสจากของพระเจ้าหลุยส์ที่14นะครับเดินทางมาแล้วเหมือนกับว่าตอนมาครั้งเนี้ยเดชมองเนี่ยไม่ยอมยกพระราชสารขึ้นเพื่อถวายแต่ถือแค่ดับอกเพื่อให้สมเด็จพระลายเนี่ยก้มมาหยิบพระราชสารนะฮะอันนี้เหมือนกับเป็นการเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของการเมืองนะครับบอกว่ามีการตีความว่าเป็นเรื่องของการเมืองแต่พระลายเองเนี่ยก็เพื่อให้ตัวของบ้านเมืองเนี่ยสามารถอยู่รอดไปได้พระองค์ก็ยอมก้มลงมาหยิบนะฮะถ้าเกิดไม่ก้มลงมาหยิบเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องบานปลายมากกว่านี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการเมืองครับนะฮะครับอ๋ออันนี้ใช่ไหมครับตัวของตรงกลางใช่ไหมครับอันนี้เราเจอน้อยครับในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นผนังอาคารรับน้ำหนักจริงๆเนี่ยเขาจะทำแบบมีคานรับนะฮะข้างๆนี่ก็เป็นคานใช่ไหมครับอาจารย์ด้านเป็นคานครับจริงๆเขาเดิมนี่คือคานเป็นไม้ใช่ไหมครับคานเป็นไม้ครับแต่ปัจจุบันซ่อมไม่แข็งแรงมากขึ้นโดยใช้เป็นเสาปูนแทนอ๋อเสาปูนนะฮะแทนที่แล้วก็มีเชิญอาจารย์ครับเชิญภาพนี้นะครับมีการระบุว่าเรื่องของว่าดุมแว่นแวววาวเรืองฉายอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ผมมองเองว่าตัวของพระที่นั่งเนี่ยจากเอกสารชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะฝรั่งเศสเองเนี่ยมีการระบุนะครับว่าตัวของอาคารภายในเนี่ยตัวสมเด็จพระลายเนี่ยได้ให้คนไปจัดซื้อกระจกเงาจากฝรั่งเศสมาประดับอาคารหลังนี้อาคารหลังนี้เลยแบบเป็นกระจกเงาทั้งหลังเลยภายในนะครับกระจกเงาครับกระจกเงาครับถ้าเกิดเราดูเรื่องของการประดับกระจกเงาพวกนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่นั่นนะครับแต่เป็นผนังบุผนังเลยครับบุผนังด้วยกระจกเงาใช่ครับมันก็จะเงาตรงกระจกกันได้สบายเลยครับอะไรอย่างนั้นนะฮะซึ่งหลักฐานหนึ่งเนี่ยที่เรารู้ว่าอาคารหลังนี้ประดับกระจกเงาจริงๆเนี่ยคือผนังภายในมันมีรูอยู่รูแต่ละรูเรียงกันเป็นแถวนะฮะรูพวกนี้มีไว้ทำไมก็เพื่อยึดกระจกเห็นไหมครับเห็นรูไหมฮะรูพวกนี้คือไว้ยึดกระจกนะฮะกระจกนั่นเองซึ่งก็ตรงกับทั้งในโครงแล้วก็ในบันทึกของชาวฝรั่งเศสที่บันทึกเอาไว้อันนี้ไม่มีหลักฐานนะครับว่าใช้อะไรยึดนะฮะอาจจะเป็นโลหะหรือเปล่าเหมือนกันไม่แน่ใจนะฮะตัวหลักฐานที่วิธีการเหยียบไม่เหลือหลักฐานเลยครับฮะไม่เหลือหลักฐานว่ายึดยังไงเหลือแค่ว่ามีรูแล้วก็ตรงกับบันทึกข้อความว่าเป็นอาคารหลังนี้ฮะแล้วก็มีการบอกว่าตัวของกระจกเงาในปัจจุบันนะครับไม่มีการเอาไปบูรณะที่วัดพุทธบาทด้วยนะฮะมีการย้ายไปที่ตกแต่งที่นู่นถ้าเกิดเห็นน่าจะเป็นแผ่นใหญ่เหมือนกันนะครับน่าจะใหญ่อยู่แต่ไม่แน่ใจแผ่นไหนนะครับเขาน่าจะย่อยลงมาแล้วครับไม่ได้เป็นแผ่นใหญ่เหมือนเดิมแล้วมั้งครับยุคเดียวกันไหมผมไม่แน่ใจว่าแวร์ไซสร้างเมื่อไหร่นะครับแต่อันนี้หลุยที่14คือร่วมสมัยกษัตริย์เดียวกันครับใช่ครับทางฝรั่งเศสเองก็ประดับกระจกเหมือนกัน
ช่ฮะใช่ครับมันด้วยปัจจัยหลายอย่างครับว่าทำบ้านเรากับบ้านเขามันแตกต่างกันแล้วเรื่องของการใช้งานในบ้านเรากับบ้านเขาก็แตกต่างกันด้วยนะฮะอันนี้เรื่องของคนด้วยนะฮะครับงี้เราก็ไปอีก2หลังไหมฮะอีก2หลังคือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์แล้วก็จันทพิสารนะฮะพระมนเทียนท่าเทิดแถวทางันขวาสุทธาสวรรค์พันเพลิดเพล้วซ้ายจันทพิสารวันเวทมาศพรายแพร่งสุรีแล้วส่องสู้แสงจันทร์สุริยะแล้วส่องสู้แสงจันทร์อันนี้มีศัพท์ยากไหมครับคำว่าเวทคำว่าเวทฮะทุกท่านจะแปลว่าส้วมหมดนะฮะไม่ใช่ครับคำว่าเวทนี่เป็นปัญหาในคณะทำงานกันครับตอนแรกเพราะว่าดูจากรูปเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเกี่ยวกับส้วมไม่น่าเกี่ยวนะเพราะแล้วมันมีคำว่าวันมันมีคำว่าวันด้วยไหมฮะวันคือผิวแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะฮะคณะทำงานก็ไปพบว่าคำว่าเวทในที่นี้แปลว่าห่อครับเป็นภาษาเขมรครับปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะฮะเป็นภาษาเขมรพอแปลว่าห่อปุ๊บเนี่ยเวลาแปลจะเข้าความเลยครับวันเวทมาศหมายถึงผิวห่อทองผิวหุ้มทองนั่นแสดงว่าจันทพิสารครับสีทองฉาบด้วยสีทองนะฮะคำอื่นก็ทางงานก็คือใหญ่นะฮะอันนี้ภาษาเขมรโบราณก็มีนะครับทางงานเพราะฉะนั้นศัพท์ยากๆเนี่ยคืออย่างนี้ครับอย่างที่ผมเกริ่นไปแต่ช่วงแรกว่า อะไรที่เป็นเขมรเนี่ยมันมีนัยยะเรื่องความเป็นอารยะอยู่เพราะฉะนั้นคำกลอนเนี่ยถ้าใช้ภาษาเขมรปนเข้าไปมันจะแสดงถึงภูมิของผู้แต่งเหมือนสมัยเนี้ยเราถือว่าใครรู้ภาษาอังกฤษแต่เล็กๆเนี่ยเจ๋งเหลือเกินผมมันก็ทำนองเดียวกันนะฮะสมัยก่อนเนี่ยใครรู้ภาษาเขมรเนี่ยถือว่าโอ้โหสุดยอดแล้วยิ่งมาแต่งกลอนเป็นเขมรจนอ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยยิ่งเก่งมากนะครับ ซึ่งจะเจอหลายหลักนะครับหรือแม้กระทั่งบทกลอนที่ถือว่างดงามมากแล้วก็สวยงามแต่อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องคือลิลิตยวนพ่ายครับตะเลงนี่ยังง่ายนะครับตะเลงเพิ่งแต่งแต่ยวนพ่ายนี่ถือว่ายากมากเพราะจะใช้ทั้งบาลีสันสกฤตเขมรเลยผูกกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ต้องรู้หลักธรรมด้วยนะฮะคือบางบทต้องอิงกับหลักธรรมอะไรต่างๆเนี่ยอย่างนั้นถือว่าเป็นงานชิ้นเลิศฮะครับเดี๋ยวจะนอกเรื่องนะฮะ เรามาสู่งานของเราต่ออ่ะอะไรคือหลังไหนครับอาจารย์เจนี่คือที่เราดูเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับพระนั่งดุสิตสวรรค์ธัญพรศาสตร์แล้วเคนี่คือพระที่นั่งจันทพิสารจันทพิสารนะครับปัจจุบันเหลือซากเหลืออะไรไหมฮะสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เพราะมีการใช้งานต่อเนื่องครับถึงปัจจุบันด้วยจันทพิสารบอกทาทองเหลือทองไหมครับไม่เหลือฮะ ไปอยู่มาก็ไม่เจอนะครับ และแอลนี่คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทาสวรรค์นะครับที่บอกเป็นฝ่ายในเป็นที่ประทับของพระนารายณ์สวรรค์ยังไงเดี๋ยวจะไปดูนะครับทำไมถึงเป็นสวรรค์นะฮะอันนี้อันแรกเลยครับสุทธาสวรรค์ปัจจุบันเหลือแค่นี้ไม่ใช่ห้องน้ำครับครับนี่แหละครับสวรรค์นะของพระที่นั่งองค์นี้นะครับถือเป็นฝ่ายในนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเหลือก็เป็นซากฐานแล้วก็มีเนินอิฐก่อเป็นสูงเป็นรูปสามเหลี่ยมเนินนึงเนี่ยฮะเราเชื่อว่าในตัวเนี้ยเป็นที่ประทับนะฮะแล้วก็เป็นสวนที่มีการปลูกดอกไม้ต้นไม้สวยงามนะฮะเนื่องจากว่าจากบันทึกของชาวฝรั่งเศสเหมือนกันนะฮะบันทึกเหมือนกันว่าตัวของพระที่นั่งองค์นี้มันมีการอะไรมีการตกแต่งด้วยอะไรบ้างนะครับภายในพระที่นั่งองค์นี้นะครับจากฝรั่งเศสเนี่ยมีการบันทึกว่ามีการทำน้ำพุมีการทำสระน้ำนะฮะแล้วก็ตัวของที่เห็นเป็นไอ้โขดตรงนี้นะครับนั่นคือเป็นน้ำพุนั่นเองเป็นน้ำตกนั่นเองนะฮะเป็นน้ำตกที่ไหลลงมานะฮะถ้าเกิดเราดูจากพื้นที่เนี่ยมันน้ำตกตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากความสูงต่ำของพื้นที่ของพระนั่งองค์นี้จะอยู่พื้นที่ดับล่างในขณะที่ถัดขึ้นไปที่เป็นอ่างเก็บน้ำหรือเนี่ยมันอยู่ข้างบนน้ำตกนี้ก็เลยเกิดจากน้ำไหลมาข้างล่างนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของคนโบราณนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีการระบุอีกว่าตัวของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะฮะทรงปลูกต้นไม้ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองนะฮะพระองค์เองนะรักต้นไม้รักธรรมชาตินะครับปลูกต้นไม้เองด้วยอันนี้พื้นนี่รู้สึกมันจะมีปูหินมีปูหินมันเป็นลักษณะพิเศษของที่นี่ใช่ไหมฮะ
ฮะอาจจะเป็นลักษณะอิทธิพลจากทางตะวันตกเข้ามาหรือเปล่าอาจจะเป็นอิทธิพลจากฝรั่งเศสเข้ามาหรือเปล่าก็อีกดวงอีกทีนึงอันนี้ภาพมุมใกล้นะฮะอันนี้จะเป็นน้ำตกใช่ครับเป็นน้ำตกไหลออกมาได้นะฮะนอกจากนี้เนี่ยตัวของพระนั่งองค์นี้นะฮะถ้าเกิดเราดูแผนผังเนี่ยแผนผังโดยปกติของพระที่นั่งจะเป็นแผนผังแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับเดี๋ยวกลับไปดูแผนผังนิดนึงนะฮะแล้วปกติเนี่ยจะเป็นแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแต่ตัวของพระที่นั่งหลังนี้นะครับมีการทำอาคารออกมาด้านข้างลักษณะแบบนี้นะครับชื่อว่าเป็นผังแบบที่เกิดขึ้นมาก่อนในทางตะวันตกแล้วก็เข้ามาในบ้านเรานะฮะไม่ตัวของคาหลังนี้ด้วยการที่ทำไมเขาถึงเปลี่ยนผังใหม่ไม่ใช่แบบผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยอาจจะได้ว่าตัวของคาหลังนี้มันไม่ได้ใช้งานในเรื่องของพิธีกรรมในเรื่องของการวัฒนการแบบประเพณีแต่มันคือที่ประทับพระองค์ก็สามารถเลือกแผนผังแบบใหม่เข้ามาก็ได้นะฮะมีจากุซซี่ด้วยมีจากุซซี่นะครับสปาเพราะว่าอย่างในตัวของเอกสารเนี่ยมีการระบุเหมือนกันว่าพระองค์เนี่ยส่งน้ำหรือทรงสนานน้ำเนี่ยที่นี่นะฮะมีกระโจมคุมกั้นเรียบร้อยเลยนะฮะอันนี้เป็นจันทรภิสารใช่ครับอีกหลังนึงนะครับตามโครงก็คือพระที่นั่งจันทรภิสารพระที่นั่งจันทรภิสารเนี่ยถ้าเกิดเราดูรูปแบบเนี่ยมันก็คือการทำรูปแบบไทยประเพณีตามแบบเดิมดั้งเดิมนะฮะมีการทำหน้าจั่วมีหน้าสะดุ้งอะไรพวกนี้ไปตัวของอาคารหลังนี้มีการสันนิษฐานนะฮะว่าเป็นพระที่นั่งหลังแรกที่สร้างขึ้นที่นี่เนื่องจากรูปแบบเนี่ยยังคงเป็นแบบไทยประเพณีอยู่ยังไม่ได้ปะปนอิทธิพลตะวันตกหรืออิทธิพลทางแขกที่ทำเป็นกรอบกีบบัวหรือกรอบโค้งปลายแหลมแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะจึงเป็นกรอบธรรมดาอยู่นะฮะก็เป็นหลังหนึ่งที่ยังคงให้เหลือในปัจจุบันได้ต่อไปจะเป็นบทชมสวนนะครับในนั้นในบทนี้จะเอ่ยชื่อว่าจิตรดาวันนะครับอันนี้ผมเลยตั้งชื่อเป็นจิตรดาวันราชอุทยานสวนสีพฤกษชาติช้อยหลายพันงามดอกดวงใบบันคลี่เคล้าคือจิตรดาวันวชิราชบานแบ่งคนทรสเราเฟื่องฟุ้งขจรถวายอันนี้ก็มีนัยยะนะครับว่าจิตรดาวันในที่นี้อาจจะเป็นแค่เปรียบเปรยก็ได้หรืออาจจะเป็นชื่อสวนจริงๆก็ได้นี่เราก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีชื่อสวนจิตรดาอยู่นะครับก็เป็นชื่อที่ใช้โดยทั่วไปวชิราชรู้ใช่ไหมครับคือพระอินทร์นะฮะวชิราชนั่นก็คือพูดง่ายๆคือเปรียบพื้นที่ตรงนี้มีพันไม้หลากหลายพันอย่างในเดอลาลูแบร์ก็รู้สึกจะเขียนไว้เหมือนกันนะฮะว่าในสวนของพระองค์เนี่ยก็มีพันไม้เยอะแยะหมดเลยอาจารย์มีข้อมูลตรงนี้ มาไหมฮะเชิญนะครับอาจารย์ครับเรากลับมาดูตัวของแผนผังที่เขียนโดยชาวฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นอีกผังหนึ่งต่างกับผังเมื่อกี้เป็นแผนผังเฉพาะตัวของวังแล้วนะฮะจะเห็นในภาพเนี่ยเห็นว่าพื้นที่ของวังเนี่ยมีการปลูกต้นไม้มากมายนะฮะปลูกต้นไม้มากมายเลยมีทั้งสวนดอกไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใบนะฮะมีมากมายทีเดียวซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันมีการระบุเหมือนกันนะฮะว่าตัวของวังเนี่ยมีการทำให้เป็นราชอุทยานก็คือมีการปลูกดอกไม้ไม่มีหลักฐานเหมือนกันว่ามีการปลูกดอกกุหลาบด้วยนะครับมีสวนกุหลาบนะฮะที่ทำให้ในปัจจุบันเนี่ยตัวของพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยก็ปลูกดอกกุหลาบด้วยนะฮะในส่วนของเอกสารชาวต่างชาตินะฮะมีการระบุเรื่องของการปลูกต้นไม้มากมายนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องของน้ำพุเป็นงานประดับนะฮะน้ำพุมีมั้ยเดี๋ยวต่อไปมีครับเดี๋ยวอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก่อนใช่มั้ยฮะเดี๋ยวนะครับใช่ใช่โอเคอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเลยก่อนอ๋อโอเคก็บทต่อไปจะเป็นเรื่องของน้ำนะฮะจะว่าด้วยเรื่องน้ำอย่างเดียวเลยเป็นเรื่องการทดน้ำเข้าพระราชวังก็จะอยู่ที่บทที่22ถึง25คราวนี้แหล่งน้ำเนี่ยเขาไม่ได้บอกชัดเจนว่าชื่ออะไรนะครับอย่างที่ขึ้นต้นมาก็บอกว่ามีสินธุสายสิทธิ์ซึ้งชนใสเติมแต่เขสรในซอกชั้นผู้พวยหลังลงไหลเซ็งซ่านวางท่อทางด้นดั้นสู่ท้องวังเวียนขึ้นเขาในเงื่อมแง่เสขอนพุ่งผุดโชนซ้อซอนคล้าวแคล้วออกมุกแห่งไกรสอนสีหราชลงสะอันจนแก้วซ่านซองชนถวายอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าเป็นการบรรยายถึงสายน้ำที่ไหลมาจากที่สูงจนกระทั่งมาจบอยู่ที่พระราชวังนะครับอันนี้มันจะมีต่ออีกนะครับ
สงเสร็จเล็ดลอดด้านโดยทางท่อหลังไหลเวียนวางวิ่งน้ำฉวัดเฉวียนชำเนียนฉวางวารีดขึ้นออกเกสรกล้ำกลีบแก้วโกมลพรายสายชนฉาเพียงสินสวรรค์โรยรินโทษนะครับโรยร่วงรินพร้อยพันแพร่งพร้อมแล้วลงหลังไหลจันจนแจกไปนาแวะหวากหว่างเวียนอ้อมแบ่งน้ำหนองแถวโอ้โหอันนี้เหนื่อยครับตัวพอเยอะเลยเกินบทนี้สำคัญยังไงนะฮะตีความอย่างเดียวเลยครับเพราะว่านึกภาพแล้วนึกถึงน้ำพุไหมครับอาจารย์มองมีทั้งน้ำพุด้วยมั้งครับสายน้ำน้ำพุอาจจะเป็นน้ำตกด้วยก็ได้นะฮะเพราะว่าจะส่งแน่นอนครับอาบน้ำเสร็จส่งน้ำที่สระครับตรงนี้น่าจะหมายถึงพระราชวังอีกอันนะสุทธาสวรรค์หรือเปล่าเพราะตรงนั้นท่านใช้ที่อาบน้ำหรือเปล่าฮะคืออันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องการตีความของผู้อ่านนะฮะผมอาจจะตีความงี้แต่อาจารย์อาจจะตีความอีกแบบโดยทางท่อนะฮะโดยทางท่อหลั่งไหลเวียนว่าแล้วก็มีท่อน้ำที่แยกกันไปที่ต่างๆไม่ทราบครับชวัดเฉวียนชำเนียนฉวางนี่มันโอ้โหแสดงว่าท่อนี่ซับซ้อนมากเข้าไปคงมาเข้าใจว่าเป็นการบรรยายถึงความซับซ้อนของโครงสร้างทัพประปาในวังนะครับแต่ปัญหาคือบอกขึ้นออกเกสรกล้ำกลีบแก้วโกมลนี่คืออะไรไม่รู้ครับถ้าจะมองว่าเป็นน้ำพุก็ได้นะฮะในแง่ที่ว่าเป็นดอกขึ้นมากลีบแก้วคือของน้ำพุน้ำที่มันพุขึ้นมาแล้วก็สะท้อนแสงถ้าจะมองแบบนั้นนะครับหรือถ้าจะมองเป็นดอกบัวก็อาจจะได้ฝักบัวก็ได้หรืออาจารย์มองเป็นอะไรครับตัวบันทึกของฝรั่งเศสนะครับบอกว่าน้ำพุ่งขึ้นมาเหมือนมาจากฝักบัวรดน้ำนั่นนี่อมความหมดเลยครับทั้งน้ำพุทั้งฝักบัวถ้างั้นก็คือเป็นน้ำพุที่มีรูปร่างแบบฝักบัวอย่างนั้นป่ะฮะเหมือนกับพุ่งขึ้นมาแล้วบานออกบานออกคือนัยยะน่าสนใจคือการใช้คำว่ากลีบแก้วโกมลแก้วนี้มันมีนัยยะการสะท้อนแสงนะฮะผมมองว่าอาจจะหมายถึงกวีเขาหมายถึงน้ำพุที่กำลังไหลแล้วสะท้อนแสงอาทิตย์แวววาวฮะซึ่งประเด็นตรงนี้ต้องยอมรับว่าคณะทำงานตอนนั้นยังคิดไม่ถึง มาคิดถึงตอนหลังนะฮะบทที่25ก็น่าสนใจพรายสายชนฉาเพียงสินสวรรค์ตรงเนี้ยยังสงสัยอยู่ว่าน้ำไหลไปตามท่อหรือว่าน้ำเป็นคลองที่แยกออกไปฮะเพราะว่าถ้าตามท่อเนี่ยมันคงไม่สะท้อนแสงนะฮะก็อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นลำคูน้ำในเขตพระราชฐานก็ได้ที่สร้างเอาไว้ให้ประดับสวยงามอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับตรงนี้อ๋อน่าจะมาถึงตัวของน้ำพุอะครับน้ำพุเหมือนกันใช่ไหมน่าจะมีการเรื่องของการกระจายการตกแต่งว่าน้ำมันไหลไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะคือจากน้ำพุออกมาแล้วก็ไหลมีทางน้ำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยคือการทำทางน้ำเดี๋ยวอันนี้การออกรูปแบบเนี่ยมันต้องดูเรื่องของผังพระราชวังอีกทีนึงว่ามันมีเส้นการทำทางยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งอันเนี้ยในตัวของโครงเนี้ยแน่นอนว่าการแต่งโครงก็คือการเปรียบเทียบเปรียบเปรยใช่ไหมครับมันไม่ได้อธิบายลักษณะแบบชัดเจนว่าเอ๊ะมันเป็นแบบไหนยังไงนะฮะอันนี้เลยใช้โครงตัวนี้มาดูว่ามันมีอะไรบ้างเท่านั้นเองครับอันนี้ครับโอ้น่าจะเป็น10เลยครับเป็น10ฮะเป็น10ครับทำได้ครับทำได้เพราะว่าในหลักฐานในเรื่องของนักโบราณคดีครับก็มีการขุดค้นพบพวกท่อฮะเก่งมากครับอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะว่าเป็นเรื่องการต่อท่อครับเป็นการต่อท่อมาจากที่สูงคือจากแถบภูเขาลงมาเลยนะฮะจากบทกลอนจะชัดเจนแต่ครั้งนี้ก็มีข้อคิดอีกอันนึงก็คือบทที่23ที่พูดถึงว่าออกมุกแห่งไกรสอนสีหราชอันนี้อาจารย์หมายถึงพระชวังเย็นหรือเปล่าครับตรงทะเลชุบศรเป็นพระนั่งไกรสอนสีหราชฮะก็หมายถึงว่าบริเวณนั้นอาจจะเป็นที่พักน้ำอีกที่นึงก่อนที่จะกระจายต่อไปที่อื่นครับมีจุดนึงครับมีจุดนึงที่เรียกว่าทะเลชุบศรทะเลชุบศรครับนะฮะซึ่งในโครงนี้เรียกว่าทะเลวุฒศรนะครับถ้าเชื่อเอกสารไม่คัดผิดชื่อเดิมที่ถูกอาจจะเป็นวุฒศรวุฒศรอาวุธนะฮะอาวุธนะฮะวุฒศรวุฒศรจริงๆอาจจะมาจากคำว่าอาวุธศรก็ได้นะฮะแต่ว่าตัดคำเหลือวุฒศรแต่ปัจจุบันนี่เรียกเป็นชุบศรเพราะแล้วก็มีการประดิษฐ์ตำนานว่าเป็นทะเลเป็นอ่างห้วงน้ำที่เอาศรพระนารายณ์มาชุบดินขาว
ดินขาวด้วยใช่ไหมแล้วก็ครับแล้วก็ตามมาถึงสาอะไรสาลูกศรคือถ้าไม่เอาน้ำหล่อไฟจะไหม้อะไรเงี้ยฮะตรงนี้อาจารย์จะนำเสนอสัก3นาทีไหมครับเป็นงานของกรมศิลปากรที่เคยทำไว้เผยแพร่ไม่ทราบท่านใดเคยดูบ้างไหมฮะประมาณ3นาทีครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประปาในลพบุรีนะฮะลพบุรีฮะลองนี่ฮะมีเนี่ยครับจากห้วยสำเร็จระบบประปาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพุทธศักราช2209หรือรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรมความรุ่งเรืองด้านวิศวกรรมที่เด่นชัดคือระบบประปาที่นำน้ำมาใช้ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศเมืองลพบุรีมีการสร้างที่เก็บกักน้ำเพื่อกระจายไปทั่วราชวังบริเวณพื้นจะมีท่อดินเผาฝังอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อจ่ายน้ำไปทั่วเขตพระราชฐานน้ำที่นำมาเก็บกักไว้ในอ่างเก็บน้ำนี้เป็นน้ำที่ไหลมาตามท่อดินเผาจากอ่างซับเหล็กชาวฝรั่งเศสและชาวอิตาลีได้ช่วยกันสร้างระบบระบายน้ำด้วยท่อดินเผาเพื่อลำเลียงน้ำจากห้วยซับเหล็กและทะเลชุบศรซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองลพบุรีเพื่อนำมาใช้ในพระราชวังและในเมืองลพบุรีถังเก็บน้ำในพระนารายณ์ราชนิเวศคงทำไว้เพื่อกักเก็บน้ำไว้จ่ายในพระที่นั่งและตึกต่างๆในพระราชวังโดยเฉพาะตึกซึ่งใช้เป็นสถานที่เลี้ยงต้อนรับทูตต่างประเทศตึกนี้อยู่ในอุทยานเป็นตึกชั้นเดียวขนาดกระทัดรัดรอบตึกเป็นคูน้ำรอบเป็นตัวอยู่ภายในคูน้ำมีน้ำพุเรียงรายอยู่20แห่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชทานงานเลี้ยงแก่คณะทูตจากฝรั่งเศสณที่นี้ในปีพุทธศักราช2228และพุทธศักราช2230พระนารายณ์ราชนิเวศในปัจจุบันยังคงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีตที่ใช้ความรู้ความสามารถสร้างความสนุกสงสัยจะจบเกิดปัญหาในการเก็บมานะฮะจริงๆของจริงหาดูได้ใน YouTube นะครับหาง่ายก็เป็นเรื่องระบบประปาในสมัยพระนารายณ์นะฮะเราก็มาต่ออันนี้นะครับเมื่อกี้ถามว่าไกลแค่ไหนใช่ไหมครับเผอิญเราก็ไม่มีสเกลไม่ได้วัดมาไม่ได้วัดมานะครับก็ดูง่ายๆจากภาพนะครับเมื่อนี่ตรงนี้วังนารายณ์นะครับนี่แม่น้ำลพบุรีอันนี้จะเป็นวงเวียนสระแก้วสระแก้วนะฮะนี่แหละครับระยะทางนี่ถึงนี่คือซับเหล็กห้วยซับเหล็กห้วยซับเหล็กครับห่างซับเหล็กห่างซับเหล็กจะเห็นว่าไกลนะฮะค่อนข้างไกลอยู่เป็นเกิน20กิโลครับน่าจะเกินป่าหมดเลยครับป่าครับมันติดกับเขาด้วยฮะแสดงว่าตัวของพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยเป็นที่สูงและทางวังเนี่ยเป็นที่ต่ำกว่าน้ำเลยไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำด้วยมันมีห้วงน้ำธรรมชาติก็คือทะเลชุบศร นะฮะอยู่บริเวณแถวนี้นะฮะทะเลชุบศรซึ่งถ้าในโครงเขาก็จะบอกว่ายังจับช้างได้อยู่นะครับแสดงว่าก็เป็นป่าแต่ว่าเป็นป่าที่มีน้ำท่วมเป็นลุกตามลูกกานะฮะเป็นป่าต่ำแถวนี้เนี่ยน่าสังเกตว่าปัจจุบันนี้น้ำไม่ท่วมแล้วใช่ไหมคนมาตั้งบ้านกันเต็มหมดแล้วทะเลชุบศรนะฮะก็กลายเป็นที่ดินธรรมดานะครับก็สภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงไปตามคนที่เข้ามาอยู่นะฮะ
อันนี้จะเป็นปล่องลดความดันน้ำครับผมทำไมต้องมีครับอาจารย์เนื่องจากว่าน้ำที่มันไหลลงมาจากที่สูงเนี่ยมันไหลแรงมาเรื่อยๆปล่องพวกนี้จะช่วยให้น้ำมันไหลเบาลงนะฮะเขาไม่ได้เห็นว่ามีปล่องอยู่ด้านบนเห็นไหมฮะให้อากาศเข้าไปได้ใช่ครับเพื่อให้ลดความดันของน้ำอันนี้เป็นเทคนิคที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งระบบน้ำประปาไอ้พวกนี้เนี่ยฮะมีการระบุว่าเป็นเรื่องเป็นเทคนิคที่มาจากชาวฝรั่งเศสกับชาวอิตาลีที่เข้ามาทำให้นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยระบบน้ำประปาในสมัยนี้เนี่ยจึงเป็นระบบแบบทางตะวันตกซึ่งแตกต่างกับระบบของทางสุโขทัยนะฮะแล้วก็อย่างสุโขทัยก็มีการวางท่อเหมือนกันใช่ไหมฮะมีการวางท่อเหมือนกันแต่เหมือนกับอันนี้มันอันนี้ผมไม่เคยศึกษาเรื่องของสุโขทัยเหมือนกันนะเป็นเทคนิคแบบไหนนะฮะรู้แต่เขามีท่อเฉยๆคือถ้าเอาหลักฐานในศิลาจารึกเนี่ยก็มีนะครับมีพูดถึงท่อแต่นั้นเขาเรียกว่าท่อปู่พญาร่วงแต่ว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของท่อปู่พญาร่วงคือการนำน้ำเข้าพื้นที่นาครับทดน้ำเข้าพื้นที่นาซึ่งจารึกที่ว่านี้คืออยู่ตนฐานพระอิศวรนะฮะจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมอันนี้น้ำดีครับน้ำดีครับในส่วนของพื้นที่เนี่ยนอกจากจะมีการเทคนิคอันนึงคือป่องใช่ไหมครับอันนี้เป็นเทคนิคเรื่องของประตูระบายน้ำเห็นมันเป็นระบบแบบสากลที่เห็นในปัจจุบันด้วยซ้ำไปนะฮะที่เห็นอยู่คือด้านหลังนะครับไม่ใช่ด้านหน้านะฮะอันนี้นะครับอันเก่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์อันนี้คือในปัจจุบันก็ยังคงใช้เส้นทางตรงนี้ในการทำน้ำในลพบุรีอยู่นะครับหลังจากที่เรามาจากอ่างซับเหล็กหรือห้วยซับเหล็กเนี่ยนะครับเข้ามาถึงป่องระบายน้ำเข้ามาผ่านประตูน้ำเนี่ยมันก็เข้ามาสู่ในวังซึ่งอันนี้ปัจจุบันเราเรียกว่าอ่างเก็บน้ำนะฮะจะเป็นก่อเป็นเหมือนกับแนวอิฐหนาๆสูงขึ้นไปเลยซึ่งเชื่อว่าตัวของรูปแบบอ่างเก็บน้ำตรงนี้น่าจะมีคล้ายๆกับมีช่องหน้าต่างมีหลังคาคุมอะไรอย่างเงี้ยฮะให้อะไรพวกฝุ่นตะกอนขี้นกอะไรหล่นลงไปนะฮะแต่ก็น่าสนใจนะครับว่ามันจะมีนกมาทำรังรอบๆไหมนะฮะ นั่นเป็นเรื่องเหนือความคาดเดานะฮะแต่เราดูจากปัจจุบันครับที่ไหนมีอาคารแบบนี้มีหลังคาคุมมันต้องมีนกมาอยู่ที่นะฮะนี่ที่ผมสันนิษฐานว่าตัวของอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันมีหลังคาเนื่องจากว่ามันมีที่ปางแขกนะฮะมันมีถังอ่างเก็บน้ำอันนึงมีลักษณะว่าน่าจะมีหลังคาอะไรเงี้ยฮะอันนี้ปางแขกนะครับเห็นว่ามันก่อเป็นเหมือนกับหน้าจั่วขึ้นไปแสดงว่าต้องมีหลังคาคุมนะครับที่เห็นนี่คืออ่างเก็บน้ำนะครับที่ปางแขกมีช่องหน้าต่างนะฮะเห็นไหมฮะมีช่องระบายอากาศแล้วก็มีหลังคาแบบหน้าจั่วซึ่งลักษณะของอาคารหรืออ่างเก็บน้ำแบบเนี้ยที่มีหลังคาคุมมีหน้าต่างมีช่องระบายอากาศแบบเนี้ยมันเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในฝั่งตะวันตกมาก่อนนะฮะถ้าเกิดเคยไปเที่ยวเนี่ยมันจะเห็นว่าพวกอ่างเก็บน้ำถังเก็บน้ำตกแต่งสวยงามเลยเหมือนอาคารหนึ่งหลังมีช่องมีหลังคาคุมเรียบร้อยนะครับเป็นของโชว์ได้ซึ่งรูปแบบนี้ก็น่าจะเป็นรูปแบบเดียวกับที่อ่างเก็บน้ำภายในวังอันนี้ท่อนะครับนะครับส่วนนี้ตัวอย่างท่อนะครับที่ลำเลียงน้ำลงมาท่อตรงนี้เนี่ยมีการบอกว่ามาจากทางเตาแม่น้ำน้อยนะครับสั่งจากแม่น้ำน้อยเตาน้ำน้อยเนี่ยแล้วก็มาใช้ที่ลพบุรีซึ่งตัวของเตาแม่น้ำน้อยเนี่ยถือเป็นแหล่งผลิตใหญ่ในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผานะฮะซึ่งนี่ก็เป็นแหล่งเป็นหนึ่งในผลงานของท่านนู่นอันนี้ของเก่าครับของเก่าอยู่ภายในวังครับอันนี้ท่อต้องท่อที่เห็นอยู่เนี่ยต้องเป็นต้องเกิดจากการขุดเอามันขึ้นมาครับคือเดิมฝังดินไว้หมดเลยครับก็เป็นการเดินระบบประปาใต้ดินนะครับมีอยู่ครับใต้ดินตลอดเลยครับอันนี้จะเป็นพระที่นั่งไกรสอนศรีหราชครับหรือพระที่นั่งเย็นนะฮะอันนี้เป็นสถานที่หนึ่งที่เหมือนกับเป็นที่ตากอากาศของพระนารายณ์นะฮะเพราะว่าตัวของพื้นที่รอบๆเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของเตชุบสอนก็เหมือนกับที่เนี่ยอยู่แถวอ่างเก็บน้ำเย็นๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เดินทางใกล้ๆไม่ไกลกันมากนักอันนี้จะเป็นอันนี้ไม่มีพูดถึงในบทโครงนะฮะไม่มีครับอันนี้อยู่ภายในวังนะครับที่มีการพูดถึงโครงเรื่องของน้ำพุนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าตึกเรียงรับรองแขกเมืองนะครับตึกเรียงรับรองแขกเมืองซึ่งตัวของอาคารตรงเนี้ยแน่นอนว่ามันไม่คุ้นตากับวัฒนธรรมไทย
ดูไงที่ไม่คุ้นตานะครับเห็นว่าตัวของอาคารมีการเจาะช่องหน้าต่างที่ด้านบนทั้งที่อาคารหลังนี้เป็นอาคารชั้นเดียวนะฮะการเจาะหน้าต่างที่อาคารชั้นบนนะฮะที่แบบด้านบนพวกนี้นะฮะก็คือเป็นรูปแบบของพวกคล้ายๆกับโบสถ์ในคริสต์ศาสนาออกไหมฮะที่เขาไม่มีการประดับกระจกสีนะฮะนั่นคือวัฒนธรรมที่เราเอามาดัดแปลงให้กับเข้ากับของบ้านเราแล้วก็ตัวอาคารหลังนี้เนี่ยเคยใช้ในการรับเลี้ยงแขกต่างประเทศด้วยนะฮะหลายครั้งทีเดียวแล้วก็เห็นว่ารอบๆเนี่ยมันมีคูน้ำล้อมรอบใช่ไหมฮะไอ้คูน้ำตรงเนี้ยมันมีบันทึกเหมือนกันนะฮะว่าเป็นที่ตั้งของน้ำพุนะฮะแล้วก็บอกว่าน้ำพุเนี่ยเรียงรายระยะกันติดตั้งอยู่ราว20แห่งนะฮะเนี่ยไอ้น้ำโค้งน้ำเนี่ยฮะมีน้ำพุผุดออกมา20แห่งนะฮะถ้าจำภาพของวิดีโอกรมศิลป์เมื่อกี้ได้จะเห็นนะฮะเห็นท่ออยู่ใช่ทำเป็นน้ำพุขึ้นมาเลยนะแล้วก็ซึ่งลักษณะของขอโทษครับซึ่งลักษณะของน้ำพุเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกับที่นี่นะฮะที่นี่ชื่อว่าฟินการ์เด้นนะครับอยู่ที่ประเทศอิหร่านว่าทำของทางอิหร่านทางเปอร์เซียเนี่ยนะฮะจะพบว่าเขานิยมทำน้ำพุทำสวนนะฮะน้ำพุของเขาเป็นยังไงนะฮะน้ำพุของเขาคือจะเป็นรางน้ำเป็นรางน้ำแล้วก็มีท่อน้ำพุเนี่ยผุดขึ้นมาเป็นระยะลักษณะแบบนี้เองเนี่ยซึ่งจะเป็นน่าจะเป็นรูปแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นภายในวังนารายนะฮะแล้วเราก็รับรูปแบบแบบนี้มานั้นเองเห็นว่าสวนหรือน้ำพุพวกนี้นะฮะมันไม่ใช่มันเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใหม่จากการรับมาจากต่างประเทศนะทั้งสวนดอกไม้จนทำให้กลายเป็นราชอุทยานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรับมาจากต่างประเทศทั้งหมดตึกพระเจ้าเหาตึกพระเจ้าเหานะครับก็อยู่ภายในวังเหมือนกันอันนี้เอามาให้ดูเป็นหลักฐานหนึ่งนะครับว่าตัวของลักษณะอาคารเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นทรงไทยนะฮะมีการทำกรอบประตูแบบไทยๆอะไรพวกนี้แต่มันมีเทคนิคนึงที่เป็นมาจากทางอิหร่านหรือทางเปอร์เซียพอดูออกไหมครับว่าอะไรคือเทคนิคนั้นดูไหมฮะอะไรแปลกๆหน้าต่างเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วครับมีอันนึงมีแปลกๆไหมครับมีในภาพใช่ไหมครับในภาพครับในภาพอ๋อไม่เกี่ยวกับหน้าต่างไม่เกี่ยวกับประตูครับอันนี้หรือเปล่าฮะข้างหน้านี้อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่อยู่ไหนครับอันนี้อ๋อไม่ใช่ครับยังไม่ใช่เฉลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไม่จบเฉลยเลยครับเฉลยเห็นนี่ไหมครับที่ผนังด้านนี้มีเส้นท่อร่องนะเห็นร่องนี้ไหมฮะนึกว่ารอยแตกอันนี้เป็นร่องแบบจงใจเป็นเทคนิคการก่อสร้างแบบนึงทางอิหร่านหรือทางเปอร์เซียเนี่ยร่องพวกนี้คือร่องระบายน้ำ น้ำตกลงมาจากร่องนี้ใช่ครับไหลตรงนี้ได้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่ระบายน้ำได้นะครับเป็นเทคนิคไม่เขาเปิดอย่างนี้แล้วครับทางนู้นก็เปิดเหมือนกันฮะเปิดเป็นร่องอย่างนี้เลยครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงไม่หลบเนี่ยมันเอาว่าพอมันเป็นแบบไทยปุ๊บแล้วมีร่องพวกนี้มันเลยดูขวางตามั้งครับหลังคาต้องเป็นหน้าจั่วธรรมดาครับแต่นี่ไม่แน่ใจว่าเอามาผสมผสานนะครับมีการเอามาผสมผสานมีตัวอย่างที่ทางอิหร่านครับว่ามีร่องแบบนี้เหมือนกันและรูปแบบของอาคารต่างๆในพระราชวังแห่งนี้ก็เกิดขึ้นจากพวกอิทธิพลเปอร์เซียหลายอย่างนะมีการติดต่อค้าขายครับในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ไม่ถ้าเกิดเราดูเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับในสมัยของพระนารายณ์เนี่ยมีการติดต่อกับชาวต่างชาติหลายที่ฮอลแลนด์เปอร์เซียอิหร่านฝรั่งเศสพวกนี้นะครับญี่ปุ่นก็มีจีนก็มีนะครับหลายเมืองมีการติดต่อเยอะอะไรนะฮะนะครับอ๋อตัวของพระเจ้าเหาเนี่ยทฤษฎีหนึ่งคือเกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่5นะครับบอกว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าที่ประชุมอีกอันนึงก็มาจากว่าเฮ้าแปลว่าบ้านก็คือเหมือนกับเป็นหอพระนะฮะอีกอันนึงก็คือคำว่าเฮ้าตรงนี้เพี้ยนมาจากภาษาเหนือคำว่าหมู่เฮาก็คือเราเพราะว่ามีอันนึงคือที่บอกว่าพระที่อยู่ที่เนี่ยเอามาจากทางเหนือชาวเหนือเรียกว่าของหมู่เฮามีหลายอย่างครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันมาจากอันไหนกันแน่นะฮะแต่ชื่อนี้ที่มีหลักฐานชัดเจนคือเกิดขึ้นในช่วงประมาณร.4ร.5แต่สมัยก่อนเนี่ย
จากหลักฐานพวกเอกสารฝรั่งเศสระบุชัดเจนเลยว่าที่นี่คือหอพระแล้วหอพระครับเป็นหอพระประจำวังแล้วที่นี่จากปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันมีฐานพระอยู่ข้างในแน่นอนว่าที่นี่คือหอพระครับแล้วจะแล้วที่นี่สำคัญยังไงนะครับสำคัญในช่วงของปลายสมัยของพระนารายณ์ใช่ครับที่นี่เป็นที่ที่พระเพทราชาประกาศยึดอำนาจพระนารายณ์นะฮะยึดในหอพระเลยครับยึดในหอพระเลยครับศักดิ์สิทธิ์มากครับแล้วประกาศขึ้นเลยครับอ่ะต่อนะฮะครับเป็นแค่ทฤษฎีครับเป็นแค่แนวคิดฮะเป็นแค่แนวคิดแต่ปัจจุบันนี้พระเป็นแบบไหนก็ไม่รู้ฐานก็ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะพังหมดแล้วครับต่อไปเที่ยวป่านะครับ ใกล้จะจบแล้วครับเที่ยวป่าบทเที่ยวป่านี้ก็จะอย่างที่ผมเกริ่นตอนต้นก็จะพูดถึงเรื่องป่าในเขตพระพุทธบาทกับพระธนทานเกษมนะครับสันเพชรประพาสพื้นพนาสนชมช่อดวงพวงผลโหน่มน้อมโน้มโน้มน้อมโกสุมส่งเสาคนรถรวดเขาถ้ำทานคดค้อมคล้าวคล้ายชนไหลโยธาดาดาดพื้นไพรสนฮือฮึดแห่แจจนแซ่สองเสียงสารสำเทียนมนมดโม่แซ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 ่เชิงกล้องพรึบพร้อมเวียนวนนี่ขนาดซ้อมมาบ้างแล้วนะครับเนี่ยเจอต่อหน้านี่งงเหมือนกันมีคำไหนน่าสนใจบ้างนะฮะคิดว่ามดโม่ก็คือมัวเมาแต่เป็นภาษามาจากภาษาบาลีสันสกฤตฮะมัวเมาคือเสียงสารสำเทียนมนมดโม่ก็คือใจมนคือใจฮะเป็นพวกช้างที่ตกมันจะร้องโหยหวนนะครับพูดง่ายๆบทนี้เขาจะพูด2 อย่างเลยว่าจะเป็นเรื่องของคนที่ติดตามพระองค์เนี่ยเข้าไปแล้วส่งเสียงกันอึกทึกมากปาดระเบิดทำนองนั้นเลยนะฮะทั้งช้างทั้งม้าแล้วก็ทั้งคนนะครับศัพท์ที่น่าสนใจมันจะมีคำว่าแซะนะฮะแซะภาษาเขมรอีกแล้วนะฮะแปลว่าม้าครับแซะแปลว่าม้านะฮะแซะแซะก็คือเสียงแซะแซะแซะเชิงก้องเชิงแปลว่าเท้าก็คือเสียงเท้าม้าครับกล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 ับอย่างเงี้ยฮะพรึบพร้อมเวียนวนก็คือแบบเต็มไปหมดเลยนะฮะแซะแซ่แซ่ครับแซ่แซ่ใช่ไหมฮะแซ่แซ่นะฮะแซ่แซ่แซ่เชิงก้องโทษนะแซ่เฉยๆว่ามาครับแซ่แซ่แซ่เชิงก้องนะฮะแซ่เชิงก็คือเอาเท้าตีกับพื้นนะฮะแซ่แซ่เชิงครับอะไรนะครับสันเพชรก็คือพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ครับเพราะว่าในคติของยุทธยาจะมองว่าพระมหากษัตริย์เป็นเขาเรียกว่าหน่อพุทธังกูลครับเป็นผู้ที่แยกมาจากพระพุทธเจ้าครับพระศรีสันเพชรถึงมันมีคำหนึ่งแปลว่าสัพพัญญูสัพพัญญูด้วยฮะก็คือพุทธเจ้าสัพพัญญูครับครับสัพพัญญูคำเดียวกันนะครับสันเพชรกับสัพพัญญูความแปลคือผู้รู้ท่วนทั่วก็คือผู้ตรัสรู้นั่นเองฮะครับสันเพชรก็หมายถึงพุทธเจ้าในบทกวีหลายๆบทจะพบว่าจะใช้คำว่าสันเพชรแทนพระมหากษัตริย์นะฮะเพราะเขายกย่องเทียบกันครับมีครับเป็นพระเจ้าสันเพชรที่8ใช่ไหมอย่างมีหลายองค์ครับมีหลายองค์ครับทุกองค์เป็นสันเพชรไปหมดครับครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกบทชมมายกตัวอย่างมานะครับเพราะว่าจะมีเยอะอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นคำถ้าอ่านไม่ดีอาจจะหลงได้นะฮะผมจะลองอันนี้แล้วกันนะครับม่วงปรางสางต้องแต่งตรูผลดกดาดดวงพวงยนย่ามย้อยพลับพลวงสมวงโทษนะฮะอาจจะอ่านว่าสมวงแล้วกันฮะพระพวงสมวงจนแจพืชยอลำไยไฟคล้อยคลี่คล้อมสาขาคำที่น่าสนใจนะอาจจะเป็นศัพท์ยากอาจจะเป็นชมวงจริงๆคือคำว่าชมวงนะครับสมวงนี่คือชมวงรู้จักชมวงไหมครับใบชมวงหมูชมวงนี่อร่อยมากนะครับนี่อันเดียวกันครับ
คือชมวงสมวงนั่นแสดงว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะออกเสียงว่าซอโซ่สมวงสมวงนะฮะปัจจุบันกลายเป็นชมวงจริงๆมันเป็นเรื่องของภาษาถิ่นนะฮะที่มันจะเพี้ยนกันได้ซางรู้จักไหมครับซางซางก็คือเป็นไม้ชิ้นหนึ่งเหมือนกันม่วงปรางซางต้องแต่งตูผลอันนี้เป็นชื่อพืชหมดเลยนะฮะคำว่าต้องเนี่ยมี2คือคณะทำงานมองเป็น2 อย่างต้องแต่งตรูผลหมายความว่าตกแต่งแต่อีกอันนึงต้องเนี่ยหมายถึงมาต้องได้ไหมมาต้องคือกระท้อนครับภาษาเหนืออันนั้นภาษาเหนือนะฮะก็เถียงกันอยู่ในวงเนี่ยครับว่าจะเอาอันไหนก็สรุปว่าเอา2 อย่างนะฮะอาจจะเป็นกระท้อนก็ได้ต้องแต่งก็ได้เพราะว่าต้องแปลว่าถูกก็ได้ถ้าถูกแต่งหรือตกแต่งที่เราเรียกกันนะฮะว่าตกแต่งหรือตกแต่งยอลำไยไฟคล้อยยอก็รู้จักลำไยรู้จักอันนี้ก็เป็นหลักฐานนะครับว่าลำไยไฟก็คือมะไฟฮะครับลำไยนี่คือเป็นหลักฐานชิ้นนึงว่าอยุธยามีลำไยแล้วนะฮะอันนี้ก็จากภาษาเลยนะฮะครับอันนี้จะเป็นชมสะบัวนี่ก็ยกตัวอย่างมาเหมือนกันบัวขาวเขียวแข็งขึ้นบานบนแดงกระมุดจงกลกลิ่นเกลี้ยงสัตบันบันสารสนภูมิรีดบัวเผื่อนผายพายเพียงเรียบน้อมนิรุบลมีอันไหนยากไหมครับคิดว่าตอนแรกมีบางท่านตีความนี้เหมือนกันแต่ว่าจริงไม่ใช่ครับนี่เป็นบัวชนิดหนึ่งเรียกว่าบัวสัตบันเหมือนกันนะครับมีคำว่าบันสันบันสันก็คือประสานนะฮะประสานเสียงโทษนะฮะบันสานบันสานก็คือบันสานสนภูมิรีดบันสานสนภูมิรีดเดี๋ยวผมเอาแบบชัวร์แล้วกันนะฮะบันสานเนี่ยคือประสานนะฮะก็คือเหมือนกับว่าบัวสัตบันก็ร่วมประสานส่งกลิ่นดึงดูดผึ้งหลวงเข้ามาคำว่าภูมิรีดคือผึ้งหลวงนะฮะครับก็คือพูดง่ายๆนี่เขากำลังพูดถึงบทชมว่าสระบัวมีบัวมากมายกลิ่นหอมยั่วยวนให้หมู่ภูมิรินภูมิรีดเข้ามาครับมีทุกพูดง่ายมีทุกพันเพราะว่านี่คือในพระราชอุทยานนะฮะอันไหนมีมาเติมอันนี้บทชมน้ำเอ้ยชมสัตว์น้ำนะครับไม่ใช่สัตว์น้ำชมน้ำโกไลลอยลากก้ามโกงหลังนมมากมีจรีฝังฝ่ายหน้ากรกฎกุมพีสังแสวงพืชปลาเปลี่ยนแปลงแฝงหญ้าเหยื่อย้ำเล่มใครโกไลใครรู้จักบ้างครับโกไลกุ้งครับถ้าไปเปิดเพิ่มอนุกรมจะบอกว่ากุ้งกุ้งธรรมดาเนี่ยนะฮะกุ้งลากกล้ามน่าจะเป็นกุ้งกล้ามกรามนะฮะแต่คราวนี้มันมีจุดน่าสนใจคือว่าคณะทำงานพยายามจะหาว่าโกไลมันเป็นภาษาอะไรนะฮะปรากฏท่านอาจารย์เสมอบุญมาซึ่งเป็นคณะทำงานกันเนี่ยไปพบว่ามันน่าจะมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะฮะนี่ขอยกตำราดูนะครับซึ่งเดิมเนี่ยจะแปลว่าปูนะครับแต่คราวนี้ต่อมาเนี่ยเข้าใจว่าคำนี้กวียืมมาจากสำเนียงเขมรคือเขมรเวลาเขียนเนี่ยเขาจะคือบาลีสันสกฤตจะเรียกว่ากุลีระนะฮะกุลีระถ้าเขียนคำว่ากุลีระแต่อ่านแบบเขมรเนี่ยสำเนียงมันจะกลายเป็นโกเลยฮะอยุธยายืมมาก็เลยเป็นโกไลแล้วความหมายก็เปลี่ยนไปเป็นกุ้งเพราะเดิมแปลว่าปูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแต่ว่าสัตว์ประเภทปูกุ้งเนี่ยในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นพวกกลุ่มเดียวกันนะฮะพวกสัตว์มีเปลือกแข็งหุ้มและอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวบอกเราว่าคือกุ้งก็ข้างล่างครับนมมากมีจรีฝังใครรู้จักจรีบ้างครับจรีก็คือแหลมๆอยู่ข้างหน้านะฮะกรีครับครับในแสดงว่าเมื่อก่อนเรียกว่าจรีเหมือนกันครับเดี๋ยวขอเปิดอีกนิดนึงนะฮะเพราะว่านมมากมีก็นมกุ้งเยอะฮะจะเป็นไข่กุ้งนะฮะนมกุ้งเหรอฮะเหมือนนมปูครับที่เขาชอบเรียกกันเดี๋ยวนะฮะคำนี้เนี่ยคำว่าจรีเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าคำว่าจรีนี่ก็คำเขมรเหมือนกันครับก็คือกรี
เขมรเนี่ยจะแปลว่าหอกนะฮะหอกก็คือส่วนแหลมปลายแหลมนั่นเองฮะนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรครับกรกฎกรกฎก็ปูครับกุมพิวจระเข้สังก็หอยนะฮะก็คือแสวงหาอาหารครับอันนี้จะเป็นบทที่พูดถึงเสด็จประพาสทานเกษมแล้วนะฮะทานเกษมเปรมปรีล้วนเกษมสวัสดิ์เป็นที่สถาพรวัดสืบสร้างสัจพันธ์คิรีรัตมุนีนาถพระโปรดไตรภพย่างย้างเหยียบไว้เป็นเฉลิมย่างฮะย่างถูกแล้วย่างย่างคือเนื่องจากบังคับเอกโทนี่เอารูปผมงงทุกครั้งเลยฮะย่างย่างฮะย่างพระโปรดไตรภพย่างเหยียบไว้เป็นเฉลิมอันนี้ชัดเจนครับว่ามาถึงพระพุทธบาทครับนะฮะเพราะว่าที่พุทธบาทเนี่ยเขามีตำนานเล่าว่าเนื่องจากพระภิกษุองค์หนึ่งได้ไปสมัยพระทรงธรรมนะฮะได้ไปแสวงธรรมที่ลังกาแล้วพระแล้วจะเหมือนกับว่าจะขอทำพระทำจำลองพุทธบาทพระที่ลังกาท่านก็ทักว่าอ้าวที่สยามก็มีสุวรรณกูฏนี่หรือสุวรรณบรรพตที่นั่นก็มีพุทธบาทนะไปลองหาดูก็เลยกลับมาเรียนให้พระเจ้าทรงธรรมทราบพระเจ้าทรงธรรมก็เลยสั่งให้คนไปหาก็ไปเจอนะฮะเพราะว่าเจ้าเมืองสระบุรีรายงานว่าพรานบุญไปเห็นกวางมากินน้ำในแอ่งหินแห่งหนึ่งแล้วหายหมายถึงว่าโดนยิงมาแล้วไปกินแล้วหายก็เลยเชื่อว่าตรงนั้นคือพุทธบาทพระเจ้าทรงธรรมก็เลยสร้างตรงนั้นเป็นพระพุทธบาทนะครับถ้าท่านใดได้ไปสักการะบูชาจะเห็นว่าก็คือเป็นแอ่งหินแอ่งหนึ่งนั่นเองคราวนี้ตำนานเนี่ยถ้าเชิงตำนานเขาก็บอกว่าทำไมถึงชื่อสัจพันธ์คิรีคือในตำนานพุทธศาสนาเนี่ยจะมีอยู่ครั้งหนึ่งพุทธเจ้าเสด็จผ่านไปภูเขาซึ่งเป็นที่อยู่ของฤาษีชื่อสัจพันธ์นะครับฤาษีนั้นท่านก็นิมนต์พุทธเจ้ามาฉันแล้วก็เหมือนกับว่านิมนต์ขอสัญลักษณ์อะไรบางอย่างไว้ให้ท่านบูชาเถอะพระพุทธเจ้าท่านก็เลยประทับรอยพระบาทไว้ให้ก็เลยเป็นชื่อว่าสัจพันธ์คีรีนะฮะครั้งเดียวครับครั้งเดียวเหยียบไว้เป็นเฉลิมเนี่ยฮะนี่เขาก็อธิบายไว้เรามาสู่ศิลปะกันบ้างอาจารย์เหงาเลยนะครับเงียบตำหนักทานเกษมนะครับตัวของพื้นที่ในปัจจุบันก็เหลือเนี่ยครับประมาณนี้นะครับคือเป็นส่วนฐานของอาคารเห็นว่าตัวฐานของอาคารเนี่ยมันมีความแตกต่างกับที่เห็นมาในของส่วนของวังนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วพื้นเนี่ยจะปูด้วยอิฐทั้งหมดใช่ไหมฮะแต่เนี้ยกับใช้หินในการปูพื้นนี่คือหินก้อนเลยใช่ไหมครับหินก้อนเอามาสกัดให้เป็นก้อนขนาดเล็กแล้วก็ก่อด้วยเชื่อมด้วยปูนฮะแล้วก็เชื่อมด้วยปูนคือน่าสนใจอย่างหนึ่งพื้นที่บริเวณนี้เรารู้กันดีว่าเป็นพื้นที่ของโรงงานปูนซีเมนต์ใช่ไหมฮะเขาหินปูนเยอะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักฐานนึงว่าเขาใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเลยนะฮะมาทำน่าจะปูโบราณนะครับตามสูตรโบราณเขาแหละฮะแล้วก็ในส่วนของอาคารหลังนี้มันพิเศษตรงไงนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นวัสดุก่อสร้างการใช้ลักษณะที่ใช้ฐานในการทำจากหินแบบนี้มันแทบไม่มีการพบนะฮะถ้าเกิดเราไปดูเทคนิคพวกการก่อสร้างของอาคารฝรั่งอะไรพวกนี้มันก็มีป้อมปราการหรืออาคารที่ทำจากหินใช่ไหมฮะเคยได้ออกไหมครับตามดูหนังที่จะมีอาคารที่ก่อเป็นหินครับลอร์ดเดอะริงเนี่ยจะเห็นอย่างนั้นทั้งนั้นนะฮะนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูในสมัยนั้นล่ะมีที่ไหนบ้างที่ก่อด้วยหินแบบนี้จะพบว่าในสมัยของพระนารายณ์เองเนี่ยมีการก่อป้อมเมืองเนี่ยทำจากหินแบบนี้เช่นเดียวกันเทคนิคคล้ายกันเลยนะฮะมีที่นึงแต่นี่น่าจะไม่ได้ภาพมาดูป้อมเมืองครับป้อมเมืองที่ลพบุรีนี่เป็นอีกมุมนึงนะฮะนะในส่วนนี้จะเห็นว่าเป็นฐานสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับครับจะเป็นผังสี่เหลี่ยมฐานสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็ที่ไว้เป็นที่เสด็จขึ้นเกยเหมือนเกยครับเหมือนเกยขึ้นช้างขึ้นม้าว่าไปนะฮะขึ้นเสลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าด้านหนึ่งนี้คือพูดง่ายตรงนี้จะสร้างติดลำธารเลยนะฮะซึ่งเข้าใจว่าชื่อว่าทานเกษมหรืออีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าทานทองแดงนะฮะนิราศทางทองแดงก็ที่เดียวกันนี่แหละครับก็นี่ครับจะมีภาพครับน้ำใสมากครับใสอย่างไม่น่าเชื่อทราบไหมฮะไม่ทราบเหมือนกันครับผมไม่ได้ไปดูว่าไหลมาจากไหนแต่ว่าตรงบริเวณนี้ก็คือ จะเป็นลำธารที่ไหลผ่านบริเวณหน้าเขาอะฮะอาจจะเป็นเส้นทางเดิมก็ได้ครับผมยังไม่ได้สืบเหมือนกันเนี่ยครับอันนี้จะเป็นพุทธบาทปัจจุบันนะฮะคราวนี้ในป่าเนี่ยอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นว่าท่านจะเล่าเรื่องชมนกชมไม้ที่เราปัจจุบันจะเรียกว่าชมนกชมไม้นะครับตัวอย่างของการชมนก
ซึ่งอันนี้บอกชัดเจนเลยว่าชมที่ท่านั่นแหละก็คือจะบอกว่าท่าหงลงล่องท้องทานศีลเงือกง่วบัวโบยบินร่อนร้องคับแครกระทาถวินหาเพื่อนโกรธมะยุนร้องก้องแขวกโกรธมะยุระร้องก้องแขวกคล้องหอยโหยโอ้เหนื่อยฮะอันนี้อันนี้จะมีนกแปลกๆซึ่งผมยอมรับว่าตอนแรกผมไม่รู้จักเหมือนกันนะครับอย่างเช่นนกบัวนะฮะโกนจ่าครับโกนจ่านกกระเรียนฮะโกนจ่านกกระเรียนมายุรานกยูงมันมีนกแขวกนกคับแคร์ชื่อนกเหมือนกันครับเป็นนกชนิดหนึ่งผมไม่รู้จักเหมือนครับแต่ยืนยันแล้วว่าเป็นนกชนิดหนึ่งนกกระทาใช่ไหมฮะนกเป็นน้ำชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับครับนกเงือกครับนกเงือกนี่เราจะรู้จักนกง่วก็มีนะครับนกง่วนกบัวครับจริงๆหนังสือที่จะช่วยให้ความรู้เรื่องนกได้จะเป็นเรื่องคู่มือดูนกนะฮะซึ่งผมใช้เปิดหาชื่อเนี่ยครับมีแล้วก็เป็นภาพสวยด้วยของหมออะไรนะเดี๋ยวหมอบุญส่งใช่ครับเล่มนั้นจะดีมากแล้วนกกระเรียนโกนนกกระเรียนครับโกนจะอันนี้จะเป็นภาษาสันสกฤตบาลีสันสกฤตนะฮะโกนจะค้อนหอยนกค้อนหอยฮะเป็นนกที่หากินตามริมน้ำนะฮะนกค้อนหอยจริงๆมันจะมีอีกหลายบทนะครับที่พูดถึงนกแปลกๆเนี่ยอันนี้ผมยกมาเป็นตัวอย่างอันนี้ก็เป็นบทถัดมาเขาก็จะชมสัตว์ป่านะครับก็ที่เดิมเหมือนกันครับก็ท่าโอบอุโคตด้วยเสียงสารเสือโคร่งครึมดาวดานปีบเปรี้ยงกวางฟานฝีกแฝงกรานเกรงพิษหมีเม่นขนองเลี่ยงหลีกช้างมัวมันใครจำมัวโมดได้ไหมครับเมื่อกี้มันมนมัวโมดก็อันนี้แหละครับคือมัวมันอันเดียวกันอันนี้คือคำแปลอีกบทของอีกบทหนึ่งคือช้างตกมันนะฮะนี่ช้างตกมันอันนี้คำยากก็อาจโอบอุโคตก็คือท่าน้ำตรงนี้มีเสียงกึกก้องล้อมไปหมดเลยด้วยเสียงสัตว์ต่างๆดังก้องไปหมดคำที่น่าสนใจคือว่าปีบครับไม่ใช่ครับปีบเนี่ยพจนานุกรมปัจจุบันรู้สึกจะไม่ได้เก็บไว้นะครับแต่ว่าถ้าไปดูพจนานุกรมของหมอบัตเลนะฮะจะบอกว่าเป็นเสียงร้องของพวกเสือใช่ไหมครับ6 ปีครับเขาบอกอย่างนั้นร้องปีบปีบเนี่ยปีบเปรี้ยงครับคือเป็นเสียงร้องของเสือที่คำรามขึ้นมาไม่รู้จะเหมือนตอนแมวร้องหรือเปล่านะเสือกับแมวคล้ายกันศัพท์อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งคนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยรู้จักแล้วฟานกวางครับเป็นพวกเก้งฮะเก้งภาษาเหนือครับเป็นคำไทยเดิมคำนี้นะฮะฝีกก็คือหลีกนะครับฝานฝีกแฝงอันนี้เล่นฟอร์ฟันฝีกก็คือหลีกนะฮะคือหลบหนีแอบนั่นเองฮะพิษก็กลัวฮะพิษก็กลัวครับนี่ก็เล่นซ้ำความหมายนอกนั้นก็ไม่มีคำยากอะไรนะฮะอันนี้อาจารย์มีอะไรเสริมเกี่ยวกับศิลปะสัตว์ป่าอะไรไหมไม่มีนะฮะเหมือนภาพอะไรไม่มีนะแทบจะไม่มีเลยอ๋อไม่มีนะครับโอเคครับผมก็ต่อเลยนะฮะก็จะเป็นครับต่อไปก็อ่ะขยับเข้ามาใกล้อาจารย์แล้วฮะจะเป็นทะเลชุบสอนนะฮะเซตเสด็จดนด้าวดานดงดอนชนชะเลวุฒสอนเหล่าช้างคดชสารบั่นสมสลอนกรีนิดชมทะหึงเคียงข้างจรวดร้องเรียงรมตรงนี้มีคำยากไหมครับคิดว่าก็จะมีคำว่าทะเลชุบสอนอันนี้ในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเราเชื่อว่าอ้าวแล้วนะถ้าเชื่อว่าเอกสารนี้ถูกแสดงว่าชื่อเดิมของทะเลชุบสอนคือวุฒสอนนะฮะอันนั้นอันหนึ่งกรีนิดคือมาจากกรนะฮะกรคืองวงในที่นี้แปลว่างวงช้างกรีนิดก็คือช้างแปลง่ายๆคือช้างเลยครับ
ครับก็คือผู้ใช้แขนถ้าจะแปลตามศัพท์บวกกับอิสระผู้เป็นใหญ่ครับคำว่าถ้าหึงก็คือทำเสียงนั่นเองหึงจรวดในที่นี้ก็คือทำเสียงแหลมแปลว่าพุ่งไอ้จรวดที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยฮะซึ่งภาษาเขมรเขาแปลว่าพุ่งพูดง่ายๆคือพุ่งเสียงออกไปก็คือทำเสียงแหลมออกไปนั่นเองช้างร้องอะครับบันสมก็ว่าประสมคือถ้าเมื่อกี้จำคำว่าบันสารได้ใช่ไหมครับบันสารนี่บันสมวิธีการสร้างศัพท์ของโบราณก็คือเขาปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นเสียงประไปแล้วนี่คือประสมโบราณใช้บันสมหรือคำว่าประสานโบราณใช้บันสารอย่างเงี้ยฮะคือจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเสียงให้มันฟังไพเราะขึ้นหรือสร้างศัพท์ให้มันมากขึ้นส่วนบทที่54นะครับจอมทันมิกราชเกล้ากรุงยุทธองค์เอกทศรนรุษเลิศล้นสฤทธิ์รักสังหารสุด3โลกทรงวิชัยช้างต้นเช่นช้างอมรินทร์อันนี้จะเป็นบทที่ท่านจะออกจับช้างนะฮะก็คือจอมทันมิกราชเกล้าหมายถึงตัวสมเด็จพระนารายณ์เองนะครับคืองานนี้เนี่ยสมเด็จพระนารายณ์ท่านออกจับช้างเองเลยออกวังช้างด้วยนะครับโอเคใกล้แล้วครับคดชลักเลงเลิศเชื้อชาญสนามยงยิ่งในสงครามแกว่งกล้าคดชพานชำนินามคิรีราชคินะฮะคิรีราชเคยไล่สารไพรระรวบเร่งรุกรานอันนี้ชัดเจนมากครับว่าช้างของช้างทรงพระองค์ที่ใช้ในการจับช้างเนี้ยชื่อคิรีราชแล้วก็เป็นช้างที่เก่งมากเคยไล่จับช้างป่ามาแล้วหลายครั้งนะฮะตัวอย่างอีกบทหนึ่งนะครับหมื่นพระจงจงจับจ้วงจงซัดถูกบาดรั้งรึงรัดรวดเท้าตรวจร้องจำนองอัดโยนแยกโยงแย่งพันไม้เข้าผูกพร้อมพามาอันนี้จะเป็นบทที่บรรยายถึงการจับช้างซึ่งอันเนี้ยช้างต้องบ่วงแล้วแล้วก็จับเสร็จก็จับมารวมกันแล้วก็จะแยกว่าจะเอาตัวไหนดีไม่ดีอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้เผอิญอาจารย์ออกไปข้างนอกผมก็พูดแทนแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงที่จะพูดถึงประโยชน์การใช้งานปัจจุบันนะฮะของพระราชวังว่าปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นเรื่องของพิพิธภัณฑสถานไปแล้วนะครับอาจารย์มาพอดีเลยบทกลอนจบแล้วนะครับอาจารย์มาถึงแย่จังเลยมาถึงเรื่องที่อาจารย์จะต้องปิดจ็อบแล้วนะครับนะครับคือเรื่องของปัจจุบันเนี่ยพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์พระราชวังสารายเนี่ยใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับตัวของพระราชวังเมืองลพบุรีนะครับหรือชื่อหนึ่งในปัจจุบันก็คือพระนารายณ์ราชนิเวศนะครับชื่อนี้เกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่4ซึ่งหลังจากที่พระองค์เนี่ยได้มีการเหมือนกับเดินทางไปทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยฮะพระองค์ก็ได้มาเจอที่ลพบุรีเนี่ยว่ามันเคยเป็นที่วังมาก่อนพระองค์ก็เหมือนกับว่าเคยได้เหมือนกับซื้อที่วัดคืนนะครับเนื่องจากว่าในสมัยของพระนารายณ์เนี่ยก่อนที่พระนารายณ์จะเสียชีวิตนะครับหรือสวรรคตเนี่ยพระองค์ได้ให้พื้นที่วังเนี่ยกลายเป็นวัดเนื่องจากว่าหลังจากที่ตัวของสมเด็จพระราชาเนี่ยประกาศยึดอำนาจพระนารายณ์เนี่ยก็อยากจะรักษาชีวิตของลูกน้องของพระองค์เอาไว้ก็เลยให้บวชนะครับแล้วจะบวชได้ยังไงก็คือให้วังกลายเป็นวัดก่อนถึงจะบวชได้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ก็เลยเหมือนกับซื้อที่วัดนะซื้อที่วัดคืนให้ตัวนี้กลับมาเป็นวังอีกครั้งนึงการซื้อวัดครั้งนี้ก็คือการสร้างหรือซ่อมวัดนะครับที่อื่นเรียกว่าผาติกรรมนะฮะซึ่งตัวของวัดที่ราศีได้ไปสร้างหรือได้ไปซ่อมแซมนะครับก็คือวัดชุมพลนิกายารามที่อยุธยาวัดเสนาสนารามนะครับอันนี้ก็อยู่แถววังจันเกษมแล้วก็อีกที่นึงอยู่ใกล้กับพระราชวังก็คือวัดกวิศรารามนะครับเมื่อก่อนชื่อว่าวัดขวิดวัดกวิศรารามวัดกวิดที่ลพบุรีครับอันนี้อยู่ติดกับวังเลยนะฮะอยู่ติดกับวังเลยอันนี้เป็น3วัดที่รัชกาลที่4เนี่ยได้บูรณะแล้วก็ซ่อมแซมที่เราเรียกว่าผาติกรรมเพื่อเอาวังคืนกลับมานะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็มีการซ่อมพระที่ได้สร้างพระที่นั่งองค์ใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ประทับในเวลาที่พระองค์เสด็จนะฮะนั่นก็คือพระที่นั่งหลังเนี่ยนะครับที่มี3หลังคาเนี่ย
หลังนี้นะครับองค์นี้มีชื่อว่าพระที่นั่งพิมานมงกุฎนะฮะพระที่นั่งพิมานมงกุฎสร้างในรัชกาลที่4ใช่ครับแล้วก็หลังต่อมาเนี่ยเมื่อเข้าสู่ในสมัยรัชกาลที่5นะฮะพระองค์ก็ได้พระทานให้กลายเป็นศาลากลางนะฮะหลังจากนั้นไม่นานก็เปลี่ยนมาเป็นลพบุรีพิพิธภัณฑ์และปัจจุบันก็คือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะฮะก็พระที่นั่งที่จัดแสดงเดี๋ยวนี้นะครับก็จะมี2หลังหลักๆก็คือพระที่นั่งพิมานมงกุฎหลังนี้นะฮะกับอันนึงคือพระที่นั่งจันทาภิสารนะฮะส่วนของพระที่นั่งพิมานมงกุฎเนี่ยปัจจุบันจัดแสดงเกี่ยวกับพัฒนาการเมืองลพบุรีตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบันในส่วนของพระที่นั่งจันทาภิสารเนี่ยจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระนารายณ์นะฮะทั้งเรื่องของการต่างประเทศการค้าขายเรื่องของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ต่างๆจะอยู่ที่นี้หมดเลยนะฮะก็ปัจจุบันก็มีการจัดแสดงพวกนี้นะฮะก็ถ้าเกิดสนใจไงก็ไปเที่ยวชมกันได้นะครับเปิดวันพุธถึงอาทิตย์นะครับปิดจันทร์อังคารนะฮะก็ขอขอบพระคุณนะครับที่เดินทางมาฟังวันนี้เดี๋ยวผมขอนิดนึงครับคือถ้าท่านได้เอกสารประกอบการเสวนานะครับข้างหลังเนี่ยก็จะมีโปรแกรมของวันที่ขอบคุณครับก็จะมีโปรแกรมของวันที่17ตุลาวันเสาร์นะครับซึ่งจะเป็นงานเปิดตัวหนังสือเล่มนี้นะครับจะเป็นงานแบบแหมวางยาเหรอ จะเป็นงานเปิดตัวหนังสือเล่มนี้นะครับคือวันนี้ก็ถือว่าเป็นแค่น้ำจิ้มเฉพาะเรื่องศิลปะนะฮะเพราะว่างานวันนั้นเนี่ยเราได้รับเกียรติจากดร.วินัยพงศ์ศรีเพียรนะครับผู้เมธีวิทยาวุโสผู้ชำนาญเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยจะเป็นผู้นำเสวนานะครับโดยจะมีประเด็นก็ตามที่เขียนไว้ในนี้ซึ่งผมจะพูดให้ฟังคร่าวๆนะฮะก็จะเป็นเรื่องของโครงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยอันนึงแล้วก็อีกส่วนนึงจะเป็นเรื่องของชนชาติชนต่างชาติในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งตรงนี้ก็จะได้รับเกียรติจากดร.ธีรวัฒน์ณป้อมเพชรด้วยนะครับผู้ชำนาญทางเรื่องประวัติศาสตร์อยุธยาจากเอกสารต่างประเทศนะฮะแล้วก็มีอาจารย์ทิศนาผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์อันนี้เป็นตอนบ่ายเมื่อกี้ตอนเช้าผมลืมแนะนำไปนิดนึงตอนเช้าเนี่ยก็จะเปรียบเกี่ยวกับเล่มนี้นะครับก็จะมีผู้ร่วมเสวนาเนี่ยก็จะมีรองศาสตราจารย์เสมอบุญมาเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีแล้วก็ผมนะฮะผู้ศึกษาจารึกโบราณในที่เขียนเล่มนี้นะครับส่วนรายการสำคัญอีกอันหนึ่งของวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นรายการสุดท้ายของอาจารย์อภินันท์สงเคราะห์นะครับซึ่งท่านจะมานำเสนอเรื่องศิลปกรรมเมืองลพบุรีนะฮะซึ่งเข้าใจว่าคงไม่เหมือนแนวนี้อาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ซ้ำครับยังไงก็ขอเชิญมาร่วมนะครับก็เข้าฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสนใจก็สำรองที่นั่งกรอกแล้วก็ฉีกมาให้ผมหรือให้น้องๆที่ดูแลก็ได้ครับอยู่ในเอกสารที่แจกไปใช่ไหมอยู่ครับอยู่เป็นแผ่นสุดท้ายหน้า7นี่แหละครับครับผมถ้ายังไม่แน่ใจก็เก็บไว้ก่อนแต่ว่าใกล้ๆงานก็สมัครลงทะเบียนมาได้นะครับครับก็ขอพระคุณทุกท่านนะครับก็ขอปิดการเสวนาวันนี้ขอบคุณนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพครับครับผมขอบคุณมากนะครับ